สวัสดีค่ะเรียนท่านสมาชิกและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สมาคมจึงปรับรูปแบบการจัดสัมมนาฟรีให้กับสมาชิกเป็นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยในวันนี้ดิฉันจุฑารัตน์ บุตรพรหมรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะสำหรับในช่วงการรับฟังการบรรยายขอความร่วมมือทุกท่านปิดไมค์ในระบบ Zoom ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาณโอกาสนี้หากท่านใดมีคำถามต้องการสอบถามวิทยากรสามารถสอบถามในช่วงท้ายของการบรรยายได้ค่ะการสัมมนาในวันนี้สมาคมได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์นิพัทชัยวรมุกุลจะมาบรรยายการสัมมนาในหัวข้อโปรเจกต์แมเนจเมนต์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมการฟังการบรรยายเรียนเชิญท่านวิทยากรได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอเคนะครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับเห็นเปิดกล้องนะครับเห็นจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วก็เจอหลายท่านนะครับบางท่านผมยังติดหนี้ส่งหนังสือไปให้อยู่นะครับยังไม่มีที่อยู่นะครับเดี๋ยวรบกวนทักมาด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคครับโอเคเช็คซาวด์เช็คเล็กน้อยนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับถ้าชัดเจนพิมพ์ชัดเจนมาในแชทด้วยครับนะครับผมนะครับขออนุญาตครับถ้าชัดเจนพิมพ์ชัดเจนนะครับทั้งภาพและเสียงเลยนะครับเขาไม่เห็นเราใช่ไหมเรากดนิ้วโอเคครับวันนี้ก็มาสนุกกันอีกแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ Creative Thinking นะครับ For Productivity Improvement นะครับไม่แน่ใจมี Assignment ให้ท่านไปลงไม้ลงมือทำเนี่ยได้ลงไปทำหรือยังนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้นะครับสำหรับ Project Management นะครับชื่อน่าจะแบบหนักๆเนาะนะครับ Project Management นะครับก็วันนี้ก็จะพยายามเอาความครีเอทีฟของอาทิตย์ที่แล้วมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พยายามมอบความรู้ที่ใหม่ขึ้นสำหรับเนื้อหาที่ผมเป็นคนดูแลอยู่นะครับโปรเจกต์แมเนจเมนต์นี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวสำหรับท่านที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เจอกันนะครับก็ผมชื่อนิพัทชัยวรมุกุลนะครับชื่อนิพัทชัยวรมุกุลชื่อเล่นชื่ออัลมอนนะครับชื่อเล่นชื่ออัลมอนนะครับเป็นกรรมการบริหารบริษัท ABC Club จำกัดครับบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรองค์กรคิดฉลาดนะครับเป็นสโลแกนของบริษัทเรานะครับเป็นวิทยากรเป็นกระบวนเกมเป็นนักเขียนจบตรีวิศวะอิเล็กทรอนิกส์ลาดกระบังครับไม่ได้ทำงานสายอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าไปทำผมคงไปอยู่ทำงานกับพี่ๆหลายๆบริษัทเช่นกันนะครับสายอิเล็กทรอนิกส์มากันเยอะมากนะครับแล้วก็จบโท MBA นะครับแล้วก็จบเอกนะครับ Social Enterprise Development กับมอโพธิศาสตร์ฟลอริดานะครับแล้วก็ร่ำเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็มาสนใจนะครับด้าน Project Management นะครับถามว่าทำไมสนใจ Project Management ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสืบค้นไปตั้งแต่มปลายนะครับก็จะมีวิชาโครงงานนะวิชาโครงงานวิชาโครงงานเนี่ยจะมีอาทิตย์นึงเนี่ยจะมีอยู่1ถึง2คาบนะครับก็ตอนนั้นก็ได้ทำโครงงานขึ้นนะครับแล้วก็พอไปเรียนปริญญาตรีก็ไปเข้าชุมนุมชมรมต่างๆก็มีโครงงานอีกนะครับโครงงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็พอปริญญาโทเนี่ยก็มีโครงงานทุกอาทิตย์เลยก็เลยสนใจว่าไอ้โครงงานหรือโครงการนี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยเหมือนวันนี้เอามาให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันนะครับครับก็ปัจจุบันนะครับผมเป็นที่ปรึกษาองค์กรที่ฉลาดธุรกิจที่ฉลาดทำงานอยู่แค่4ด้านนะครับ4ด้านนะครับเพื่อสนับสนุนองค์กรประเทศไทยเนี่ยให้เขาใกล้จุดตรงกลางก็คือวิชั่นมิชชั่นวิสัยทัศน์กับพันธกิจของเขานะครับผ่าน4หมวดก็คือหมวดแรกคือ performance นะครับกำไรยอดขายต้นทุนวิธีการผลิตเจาะลึกไปถึง KPI เจาะลึกไปถึงการประเมินผลนะครับเจาะลึกไปถึงการถึงการโคชชิ่งเลยนะครับเพื่อให้ performance มันเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2ก็คือ collaboration การทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของ culture core value ขององค์กรนะครับอันดับ3เรื่องของ knowledge management นะครับองค์กรที่ฉลาดเนี่ยมีพื้นฐานรากฐานก็คือ knowledge skill กับ attitude นะครับทำอย่างไรให้ knowledge ยังคงอยู่กับองค์กรต่อไปนะครับอันดับที่4
นะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IT นะครับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของแผนต่างๆนานาหรือว่ากระบวนการคิดแบบใหม่ๆก็เอามามอบให้องค์กรไทยนะครับก็ผ่านงานการบรรยายมาหลากหลายนะครับโอเคคราวนี้แนะนำตัวสั้นๆด้วย A B C D นะครับ A B C D นะครับ A ก็ผมเป็นคอนซัลท์เป็นวิทยากรเป็นนักเขียนก็เริ่มจากงานเขียนครับผมเขียนบทความให้หนังสือพิมพ์นะครับ A อันแรกคืออาร์ติเคิลนะครับก็เฉพาะเจาะจงเรื่องของการพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจก็มาโฟกัสเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยตัว B นะครับนอกจากเขียนอาร์ติเคิลก็รวมเป็นเล่มนะครับวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับนะครับทุกท่านจะได้รับนะครับท่านที่เรียนกับผมเมื่อวีคที่แล้วท่านจะได้รับไปแล้วนะครับก็คือเล่มนี้นะครับเล่มสีดำนี้นะครับเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งนะครับเป็นอีบุ๊กมอบให้ก่อนเที่ยงวันนี้นะครับท้ายคาบเรียนนะครับส่วนท่านที่นะครับบางท่านผมติดค้างอยู่ก็คือเล่มนี้ผมจะมีกิจกรรมนะครับโปรเจกต์แมเนจเมนต์ผมคงไม่ให้มานั่งให้ท่านมานั่งเรียนทฤษฎีอย่างเดียวแล้วก็จดไปนะครับผมมีกิจกรรมให้ท่านได้นะครับถึงแม้เราไม่ได้เจอหน้าเจอตากันนะครับเราก็มีกิจกรรมให้ท่านทำด้วยนะครับเล่มซ้ายมือรวยทันทีอยู่ที่ไหนนะครับเล่มนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งมอบให้สัปดาห์ที่แล้วส่งมอบไปแล้ว 3-4 เล่มนะครับสัปดาห์นี้ก็ยินดีนะครับที่จะมอบให้สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเป็นอย่างดีนะครับโอเค C ก็คือมีคอร์สนะครับสองคอร์สที่ผ่านมาก็คือคอร์สอาทิตย์ที่แล้ว Creative Thinking นะครับเป็นพาร์ทนึงของหลักสูตรที่ชื่อ Ultimate Thinking นะครับ Ultimate Thinking มีวิธีคิดหลากหลายครับให้เหมาะสมกับแต่ละเลเวลแต่ละองค์กรแล้วก็ Project Management นี้เป็นหนึ่งใน Management Tool ที่ผมดูแลอยู่นะครับ D-Doc สุดท้ายก็คือผมเป็นคนสาย Creative นะครับก็เลยเอาความรู้ด้านสาย Creative มาใช้งานกับตัวเองนะงานคอนซัลท์งานบรรยายก็เลยไปจับมือกับกลุ่มที่ออกแบบบอร์ดเกมออกแบบกิจกรรมนะครับทั้ง Human Side เหมือนข้างล่างหรือจะเป็นบอร์ดเกมนะครับพี่ๆหลายท่านอยู่ในสายโรงงานนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูก็ได้ครับมันชื่อ GSC Automotive Factory Game ตอนนี้ก็กำลังลอนช์โปรเจกต์นี้ออกมาอยู่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมดูแลอยู่เหมือนกันนะครับโอเคมาสู่โปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับ3ชั่วโมงนี้คงได้ประมาณฟันเดเมนทัลนะครับมาดูวัตถุประสงค์ของ3ชั่วโมงนี้ที่ผมขออนุญาตส่งมอบนะครับก็เพื่อให้ภาพรวมของการบริหารโครงการการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนการศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็การวางแผนโครงการ4ข้อนะครับสำหรับ3ชั่วโมงนี้มอบให้นะครับก็เบรกแรกนะครับ9โมงถึง10โมงครึ่งก็จะเรียนรู้โปรเจกต์แมเนจเมนต์เป็นภาพรวมนะครับนิยามความสำคัญนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำด้วยเบรกที่2นะครับหลังจาก10โมงครึ่งเบรกมาแล้วก็จะมีเรื่องของมอบเครื่องมือครับมอบเครื่องมือให้ดาวน์โหลดไปนะครับเรียกว่าโปรเจกต์โมเดลแคนวาสนะครับนะครับผืนภาพบริหารโครงการซึ่งผมศึกษาโปรเจกต์โมเดลแคนวาสมาประมาณ 2-3 เจ้านะครับเจ้าที่ผมเอามาให้เนี่ยดีที่สุด1ฟรีครับ2เอาไปใช้ได้เลย3ง่ายต่อการนำไปวางแผนจริงนะครับโอเคกติกาการเรียนรู้ออนไลน์นะครับสำหรับผมสำหรับคลาสผมนะครับมีเรื่องของ1เปิดแชทเสมอนะครับนะครับถ้าท่านเรียนกับผมเมื่อวีคที่แล้วท่านจะเห็นว่าผมแชทกันเยอะมากนะครับไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้เพราะท่านเปิดกล้องผมเห็นไม่หมดเวลาผมฉาย PowerPoint นะครับผมจะเห็นแต่ PowerPoint เนาะนะครับเปิดเรามาแชทกันสนุกกันนะครับเปิดไมค์ตอบสนองนะครับถ้าเกิดว่าผมบอกเฮ้ยขอตัวแทนสัก 1-2 ท่านนะครับวันนี้อาจจะมีการเขาเรียกว่าสปลิตกลุ่มนะครับแยกกลุ่มไปทำกิจกรรมนะครับเพื่อการบริหารโครงการด้วยอาจจะเดี๋ยวรบกวนแอดมินเดี๋ยวช่วยแยกกลุ่มด้วยนะครับ3คือเปิดหูลิ้มลองมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบใหม่ๆดูนะครับนะลองมาดูว่าอาจารย์อัลมอนแบบครีเอทีฟจะสอนโปรเจกต์แมเนจเมนต์ยังไงให้เป็นครีเอทีฟบ้างนะครับแล้วก็เปิดใจลองเปิดมือทำวันนี้มีกระบวนการให้ใช้มือทำด้วยถึงแม้เราไม่เจอหน้าเจอตากันผมให้เตรียมกระดาษ A4 ไว้แล้วนะครับลองมาดูว่าท่านจะทำอย่างไรแล้วก็5ครับสำหรับ3ชั่วโมงนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่การเติมเต็มกันและกันอย่างนี้นะครับ5ข้อนะครับโอเคสำหรับการเรียนรู้ของผมนะครับทุกคลาสเลยมันจะเป็นคลาสรูมไพรเวทหรืออะไรก็ตามนะครับผมจะให้ผู้เรียนนะครับรวมถึงเวอร์ชวลด้วยนะครับก็คือให้ใช้กระบวนการจดนะครับแต่ว่าจดแค่คีย์เวิร์ดนะจดแค่คีย์เวิร์ดนะครับเพราะว่าเอกสารประกอบการบรรยายผมมอบให้แล้วนะครับจดแค่คีย์เวิร์ดไปวิธีการง่ายมากนะครับเอากระดาษ A4 1 แผ่นนะครับตีเส้นอย่างนี้เลยนะครับขยับไปทั้งตีเส้นตารางจุดๆๆไข่ปลาเนี่ยขยับไปทางขวามือหน่อยนึงนะครับแล้วซ้ายมือนะครับซ้ายมือของกระดาษ A4 นะครับเขียนไว้ว่าวันนี้ฉันจะเอ๊ะนะครับให้เยอะที่สุด
นะครับเอให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงหลังจากตอนก่อนเที่ยงนะครับ 11:30 ผมจะเปลี่ยนเอทั้งหมดให้กลายเป็นคะแนนนะครับแล้วก็จะมีคะแนนนะครับมาเหมือนแบบบิดดิ้งกันนะครับว่าท่านใดได้คะแนนเยอะได้คะแนนน้อยนะครับท่านก็จะได้รับหนังสือนะครับโรยเทียอยู่ที่ไหนผมจะส่งมอบให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นี่เองนะครับก็มาช่วยกันนะครับโอเคอันดับแรกครับซาวเช็คทุกท่านเลยนะครับเตรียมตัวพิมพ์แชทนะครับตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนกระทั่งตอนนี้นะครับถึงตอนนี้นะครับท่านเอ๊ะอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองบ้างคนละ1เอ๊ะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับพิมพ์แชทมาได้เลยครับพิมพ์แชทมาได้เลยครับครับท่านเอ๊ะอะไรบ้างพิมพ์แชทมาให้หน่อยครับพิมพ์แชทมาให้หน่อยครับเอ๊ะอะไรบ้างสำหรับตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ท่านเอ๊ะอะไรบ้างครับเรียนเชิญครับเอ๊ะอยากได้หนังสือเล่มใหม่ค่ะครับผมยินดีครับครับเอ๊ะลืมบัตรพนักงานหรือเปล่านะครับนะครับเอ๊ะลืมมือถือเอ๊ะลืมโทรศัพท์อันนี้เป็นประโยชน์กับท่านใช่ไหมครับที่เอ๊ะเนี่ยครับผมนะครับเอ๊ะกางเกงเริ่มครับต้องออกกำลังกายแล้วสิพี่บุรินนะครับจำชื่อท่านได้นะพี่บุรินนะครับใช่พี่บุรินอีทูสูบไหมครับนะครับเอ๊ะมาสัมมนาทันด้วยเย่นะครับเอ๊ะวันนี้ติดตามงานลูกน้องหรือยังเอ๊ะกินอะไรดีกับสุขภาพว้าวงานที่วางไว้เป็นไปตามเป้าหรือเปล่านี่เอ๊ะมองอะไรนะครับผมพี่ครับผมพี่พรพัฒน์นะครับนะครับคุ้นๆจังเลยนะครับเพลงนี้นะครับเอ๊ะวันนี้มีประชุมสำคัญนะห้ามลืมนะครับโอเคนะครับท่านใดพิมพ์เอ๊ะมานะครับรบกวนจดคะแนนไปด้วยนะครับเอ๊ะละ 1,000 นะครับเอ๊ะละ 1,000 นะครับเอ๊ะลืมส่งงานหัวหน้าหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเราเลิกมีบางท่านพอเอ๊ะปั๊บท่านก็ลุกไปทำงานท่านเลยเหรอครับใจเย็นใจเย็นนะครับมาเรียนรู้กับผมก่อนนะครับพี่นะครับเอ๊ะส่งรายงานให้โรงงานหรือยังนะโอ้พอเอ๊ะปั๊บลืมเลยนะครับเหมือนเป็นการเตือนสตินะครับโอเคเราไปต่อกันนะครับโอเคอย่าลืมจดคะแนนนะครับลืมจดคะแนนกันนะครับเราก็จะเรียนรู้ผ่านแชทผ่านอะไรอย่างนี้ไปนะครับจะไปสนุกสนุกนะครับมาเรียนรู้มันต้องสนุกนะครับเอ๊ะจะไปประชุมกี่โมงดีจุดโมงดีไหมอันนี้แล้วแต่ท่านแล้วครับผมโอเคผมก็จะเริ่มจากสตาร์ทวิดไบเสมอนะครับว่าทำไมเราต้องมาใช้เวลา3ชั่วโมงนี้กับอาจารย์ใส่แว่นนะครับใส่เสื้อสีชมพูนะครับป้ายหลังสีขาวอย่างนี้ด้วยนะครับทำไมต้องมาเรียนรู้เรื่องของการบริหารโครงการด้วยครับแต่ละท่านครับสตาร์ทวิดไบกันหน่อยครับตอบคำถามนี้ให้หน่อยได้ไหมครับว่าทำไมท่านต้องเรียนรู้เรื่องของการบริหารโครงการครับแต่ละท่านเรียนเชิญเลยครับพิมพ์แชทมาได้เลยครับพิมพ์แชทมาได้เลยครับผมนะครับพิมพ์แชทมาได้ครับทำไมท่านต้องเรียนรู้เรื่องของการบริหารโครงการด้วยนะครับทำไมล่ะทำไมเราต้องมาเรียนรู้ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อวางแผนในปัจจุบันและอนาคตโอ้เยี่ยมมากครับเพื่อที่จะสามารถจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องต่อยอดในอนาคตเพื่อต้องการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับนะครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับเพื่อให้สามารถบริหารทรัพยาเพื่อให้บริหารเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเรียนรู้จากบทเรียนที่มีการคิดวิเคราะห์มาแล้วนี่ไงเพื่อจัดการความคิดให้เป็นระบบเพื่อให้งานเป็นไปตามที่วางแผนป้องกันความเสียหายด้านต้นทุนและความผลประโยชน์จากลูกค้านะครับเพื่อจัดระเบียบของงานวางแผนและบรรลุเป้าหมายครับผมโอเคบอกแล้วนะครับว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมาเรียนรู้กันนะครับท่านที่พิมพ์มานะครับให้ค่าพิมพ์ไปนะครับคนละ 2,000 แต้มนะครับคนละ 2,000 แต้มนะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่ใหญ่นะครับคำถามที่ใหญ่นะครับเหมือนแบบเตือนสติตัวเองก่อนเนาะนะครับโอเคครับต่อไปครับต่อไปทำไมเราต้องบริหารโครงการนะครับผมมีตัวนี้ให้นะครับมีตัวนี้ให้ครับเพราะว่าทรัพยากรมันจำกัดครับทรัพยากรนะครับมันจำกัดมากนะครับทรัพยากรมันจำกัดมากนะครับเวลาที่เราจะทำโครงการอะไรก็ตามเราต้องบริหารมันก่อนนะครับงานของท่านก็ตามนะครับงานของบริษัทก็ตามงานของทีมก็ตามนะครับมันมีจำกัดท่านต้องบริหารมันไม่งั้นโครงการมันก็จะแบบเกินเลยนะครับมันมีอะไรที่เกินเลยบ้างนะครับก็คนในทีมของท่าน
ก็มีจำกัดใช่ไหมครับวัตถุดิบของท่านก็มีจำกัดนะครับเครื่องมือเครื่องจักรของท่านก็มีจำกัดนะครับเวลาของท่านยิ่งมีจำกัดเข้าไปใหญ่นะครับความคาดหวังของลูกค้าจำกัดไหมครับมันมีจำกัดไหมครับอยากรู้ครับอยากรู้ครับอยากรู้ครับความต้องการของลูกค้านะครับไม่มีคำว่าจำกัดนะครับทุกนาทีความต้องการของลูกค้ามีแต่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าลูกค้าเรามันเขาไม่ได้มีเราคนเดียวลูกค้าเราเขาก็ไปเห็นคู่แข่งนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับโลกมันก็แบบเปิดกว้างมากขึ้นนะครับลูกค้าเรายิ่งมีความคาดหวังมากขึ้นแต่ว่าทุกๆอย่างของเรามันมีจำกัดนั่นแหละนะครับเราถึงต้องมาบริหารจัดการโครงการนะครับยิ่งงบประมาณยิ่งมีน้อยลงทุกวันนะครับทั้งเรื่องอัตราเงินเฟ้อทั้งเรื่องต่างๆนานานะครับผมไม่ได้ไปโทษใครมากมายนะครับเราก็เลยต้องมาเรียนรู้เรื่องของการบริหารโครงการกันนะครับโอเคก็มีวันนี้มีโครงการไหมท่านบริหารกันนะครับเรื่องของวันนี้เช้านี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องของโปรเจกต์โครงการคืออะไรแล้วก็โปรเจกต์แมเนจเมนต์คืออะไรบ้างนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตสต็อปแชร์เล็กน้อยให้ท่านเตรียมนะครับเตรียมกระดาษ A4 นะครับกระดาษ A4 นะครับผมมีโครงการให้ท่านบริหารเล็กๆก่อนนะครับเราเรียกว่างานงานนะครับกระดาษ A4 1ใบครับ A4 1ใบครับให้ท่านถือเอาไว้เลยนะครับถือเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเคลียร์พื้นที่หน้าคอมหน้าจอของท่านนะครับเคลียร์พื้นที่หน้าจอของท่านนะครับวันนี้มีงานนะครับขอบคุณมากครับพี่จิราพรนะครับโชว์ให้ดูเลยนะครับโชว์ให้ดูนะครับวันนี้มีงานนะครับมีงานซึ่งเดี๋ยวพองานนี้นะครับเรารวบรวมกันก็จะกลายเป็นโครงการนะครับมีโครงการมีโจทย์ให้ท่านได้เรียนรู้กันนะครับเราจะมาพับนะฮะเราจะมาพับนะครับตอนแรกก็คิดอยู่นะครับว่าหลักสูตรออนไลน์เราจะให้แต่ละท่านเนี่ยทำอะไรดีนะครับพับจรวดดีไหมพับจรวดท่านก็แบบนะหน่อมแน้มไปหน่อยนะครับก็เลยแบบพับอะไรที่มันเป็นทางการหน่อยนะครับพับอะไรที่มันแบบดูดีนะเอาไปใช้งานได้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับพี่จิรพรนะครับสมบูรณ์แอดวานซ์นะก็เลยจะให้พับกล่องนะครับพับกล่องนะครับกล่องใช้งานได้ด้วยนะใช้กระดาษ A4 1ใบพับกล่องได้ด้วยนะผมไปค้นคลิปมาให้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมมีงานให้ท่านทดลองทำนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะรวมเป็นโครงการนะครับรวมเป็นโครงการนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปก่อนแล้วไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมเตรียมไม่หมดแล้วก็คือผมดูให้ดูคลิปก่อนว่าเขาสอนพับยังไงท่านถ้าท่านตามไม่ทันผมมีขั้นตอนเป็นสเต็ปให้ท่านนะครับให้ท่านนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูคลิปก่อนเนาะว่าไอ้คลิปเนี่ยเราจะเปลี่ยนกระดาษ A4 1แผ่นให้เป็นกล่องหน้าตาอย่างนี้นะครับแต่เป็นตามสีกระดาษ A4 นะไม่ใช่พอพับแล้วจะเป็นไกลเป็นสีน้ำเงินผมก็ไม่ได้แบบวิเศษขนาดนั้นนะอย่างนี้นะอย่างนี้ยังไงนะเป็นกล่องนี้เลยนะครับใช้งานได้นะใช้งานได้นะครับโอเคนะกล่องนะกระดาษ A4 นี้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ลองพับกล่องจากสไลด์ยังพับไม่จบเลยเมื่อวานอ้าวเหรอครับมีการพับกล่องเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคมาครับแชร์สกรีนก่อนนะครับแชร์สกรีนนะครับแชร์สกรีนก่อนนะครับโอเคขออนุญาตเปิดเสียงนะครับไม่ทราบว่าเสียงนี้จะไปถึงท่านไหมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมไม่ชัวร์เรื่องเพราะว่าผมไม่ใช่โฮสต์เนาะโอเคเสียงผมจะเสียงในนี้จะไปแชร์คอมพิวเตอร์สาวโอเคนะครับแล้วผมเปิดแชทให้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าท่านไม่ได้ยินเสียงนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะถ้าท่านได้ยินเสียงถ้าท่านไม่ได้ยินเสียงช่วยเปิดไมค์มาคุยกับผมด้วยนะครับลองดูนะครับว่ากระดาษ A4 จะแปลงเป็นกล่องได้อย่างไรบ้างนะครับโอเคเชิญครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการพับกระดาษเป็นกล่องนะครับซึ่งกระดาษที่ผมใช้เนี่ยเป็นกระดาษ A4 นะครับมีลวดลายนิดนึงนะครับพอเราเตรียมกระดาษเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มพับกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราพับนะครับจากมุมนะครับด้านล่างนะครับไปจดกับมุมด้านบนนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็พับนะครับส่วนของขอบด้านล่างนะครับมาจดกับขอบด้านบนนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็กางออกครับ
แล้วจากนั้นเราก็พับนะครับในส่วนของขอบนะครับด้านด้านล่างนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับเราจะพับขอบส่วนนี้นะครับมาชิดกับเส้นนี้นะครับพับทั้งสองข้างเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พับในส่วนของมุมด้านบนนะครับพับให้ขอบนะครับส่วนนี้นะครับชิดกับขอบด้านนี้นะครับด้านล่างนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราก็จะมาพับนะครับตามขอบนี้นะครับให้เราหมุนกระดาษมาด้านนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยพับนะครับในส่วนของเส้นนี้นะครับให้อยู่ระหว่างเส้นนี้เนาะอยู่ระหว่างเส้นนี้นะครับพับเข้าไปเลยนะครับพับเข้าไปเลยครับแล้วทีนี้นะครับพอเราพับข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็หมุนกระดาษนะครับมาพับอีกข้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หมุนกระดาษนะครับหมุนกระดาษนะครับกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็พับนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมาจดกับขอบด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยกนะครับส่วนนี้นะครับยกขึ้นนะครับก็จะเห็นเป็นรูปของกล่องนะครับก็จะมีรอยนะครับรอยนี้นะครับเราก็พับตามรอยเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นรูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาพับนะครับในส่วนของมุมนะครับส่วนนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเราจะพับส่วนนี้เข้าไปก่อนนะครับพับตามรอยนี้ก่อนนะครับพับเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับให้เห็นรูปทรงนะครับพับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วค่อยมาพับนะครับในส่วนของขอบนี้นะครับขอบนี้นะครับเฉพาะขอบนี้นะครับให้มาชิดกับเส้นนี้นะครับเราจะพับในส่วนของมุมนะครับพับแบบนี้นะครับในส่วนของมุมทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มุมส่วนนี้นะครับพับเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็พับนะครับจีบทั้งสองมุมเนี่ยเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็พับให้เป็นรูปกล่องก่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีในส่วนของส่วนที่เราจะต้องสอดเก็บนะครับส่วนนี้นะครับเราก็สอดเข้าไปเลยนะครับสอดทีละข้างนะครับแล้วค่อยมาสอดอีกข้างหนึ่งครับอ่า
โอเคนะครับเราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพับกล่องนะครับโอเคครับผมเป็นไงครับดูคลิปไปประมาณ4นาทีนะครับได้กล่องไหมครับมีท่านใดยังไม่ได้กล่องไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมมีตัวเอกสารนะครับให้ท่านนะครับได้ยินโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวมาอ๋อถึงต้องคุณอธิภาถึงตรงนั้นแล้วนะครับนะครับมีท่านใดได้กล่องไปบ้างแล้วไหมครับมีไหมครับได้ค่ะคุณประพันธ์พรดอกได้คุณสัสิธรแล้วนะครับพี่ปัดเป็นไงครับพี่ปัดครับสมมุติแอดวานซ์เป็นไงครับพี่นะครับโครงการเล็กๆมีงานเขาเรียกว่างานนะงานพี่จิรพรว่าอีกครึ่งนึงตูยังไม่ได้ติดนะครับผมพี่จิรพี่บุรินไม่ได้วันนี้ไม่ได้เปิดกล้องนะครับพี่บุรินนะครับนะครับไม่ได้เปิดกล้องไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามานะครับขั้นตอนของเราต่อไปกันนะครับนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมครับผมก็มีนะครับผมก็มีตัวนะครับปึ๊บนี่ครับนี่คือนะครับwork instruction นะครับ work instruction นะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนะครับโอเคอันนี้อันนี้แถมนะครับคือวิธีการพับกล่องนี้ผมแถมให้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับโปรเจกต์แมเนจเมนต์มากนักแต่ว่ามันต้องทำให้ท่านเอนเกจนะครับต้องเรียงจากนี้ก่อนเลยนะครับ1นะครับ1 2 3 4ข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้นะครับ1 2 3 4นี้นะครับ1 2 3 4นะครับนะครับจากนั้นแล้วนะครับจากนั้นแล้วนะครับก็ไล่เรียงจากนี้นะครับเป็น8 7 8 7นะครับ8 7 6 5นะครับก็คือไล่จากซ้ายมือนะครับซ้ายมือนะครับ5 6 7 8ตามนี้นะครับ5 6 7 8ตามนี้แล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างนะไปเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ขั้นตอนนะครับถึงจะได้กล่อง1กล่องนะครับโอเคนะครับถ้าท่านไปถึงจุดไหนนะครับไปสโคปที่จุดนั้นนะครับถ้าติดปัญหาเปิดไมค์มาถามผมได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเปิดไมค์มาถามได้นะครับว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับอยู่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนถัดไปทำยังไงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น work instruction แค่ one page summary นะครับนะครับก็สามารถทำได้นะครับทำได้เช่นกันมีไหมครับมีไหมครับครับผมโอเคนะครับอันนี้แถมให้นะครับถือว่าท่านจะเอาไปใช้นะครับจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในองค์กรก็ได้นะครับผมก็ใช้กระบวนการนี้เนี่ยสอนเรื่องโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับยังทำได้นะครับลองดูนะครับนะครับถ้าทำได้แล้วรบกวนโชว์นะครับโชว์กล่องให้ดูด้วยนะครับโชว์กล่องให้ดูด้วยนะครับนะครับหลายท่านไม่ได้เปิดกล้องต้องไม่เป็นไรนะครับพิมพ์มาก็ได้นะครับว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้แถมให้นะครับเป็นแอคชั่นคุณอนิภาได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับ1กล่องนะครับเป็นเหมือนของเล็กๆน้อยๆที่ผมมอบให้วิธีการพับกล่องนะครับมีคนเปิดแชทมามีคนเปิดแชทมาบอกว่าทำได้ค่ะอีคุณพรพัฒน์นะครับทักมานะครับทักมานะครับทำได้แต่บิดๆไม่เป็นไรครับไม่ได้เป็นไรคุณจิรพรได้แล้วนะครับนะครับนะครับครับได้แล้วนะครับก็ได้2กล่อง3ได้3กล่องแล้วด้วยครับนะครับนะครับโหเยี่ยมมากเลยนะครับนะครับโอเคประมาณ4-5 นาทีประมาณ5นาทีแล้วกันนะครับก็จะได้1กล่องนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลองพับเนาะประมาณ5นาทีตามคลิปไปค่อยๆทำไปนะครับหรือว่ามีวิธีการนะครับลองท่านที่มาใหม่นะครับท่านอาจจะตกใจเอ๊ะวันนี้มาเรียนอะไรนะครับพอดีเห็นบางท่านเข้ามาใหม่นะครับเอ๊ะวันนี้มาเรียนโปรเจกต์แมเนจเมนต์ทำไมอาจารย์ให้พับกระดาษนะครับเดี๋ยวมีโจทย์นะครับเดี๋ยวมีโจทย์นะครับก็ให้พับตามนี้นะครับ1 2 3 4ไปถึง18ขั้นตอนท่านจะสามารถทำกระดาษ A4 นะครับที่เป็น2มิตินะมีกว้างกับยาวให้เป็นรูป3มิติได้นะครับ3มิติเป็นกล่องได้แล้วกล่องนี้ก็ไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะเช่นตอนเที่ยงนะครับเคี้ยวถั่วอยู่อยากทิ้งเปลือกถั่วก็ใส่ได้นะครับหรือจะไปใส่ดินสอนะครับเพื่อจะตั้งโชว์ไว้เป็นผลงานก็ทำได้นะครับทำได้นะครับท่านใดอยากโชว์ผลงานเปิดกล้องก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์มาก็ได้นะครับว่าทำได้แล้วนะครับนะครับอันนี้ยังไม่ได้โปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับอันนี้เป็นงานก่อนนะครับได้ค่ะแต่บิดๆเบี้ยวๆได้แล้วค่ะทำได้แล้วนะครับ1 2โอเคนะครับนะครับมีท่านใดยังทำมาไม่ได้มีมั้ยครับน่าผมแบบต้องแบบให้จับมือท่านพาทำให้ได้นะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อสเต็ปถัดไปทันทีนะครับนี่นะครับท่านที่มาใหม่นะครับเปิดกล้องเปิดไมค์มาคุยกันก็ได้นะผมเหงานะ
คุยกันเดียวก็เงาๆนะครับต้องมาคุยกับแชทนะครับนะครับทำได้ไหมทำได้ไหมนะครับนะครับงั้นในระหว่างที่รอหลายท่านกำลังทำอยู่นะครับช่วยแชทมาให้หน่อยครับท่านคิดว่ากล่องอย่างเงี้ยกระดาษ A4 พับเป็นกล่องเนี้ยท่านจะเอาไปใช้งานอะไรบ้างอันนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาไม่เกี่ยวกับเนื้อหาอันนี้แจกแต้มแจกแต้มแจกแต้มนะครับแจกแต้มท่านที่ทำได้มอบไปเลย 1,000 แต้มนะครับเอาใส่กระดาษโน้ตได้ค่ะเอาขอบคุณมากครับคุณประภาพันธ์นะครับนะครับใส่กระดาษโน้ตได้นะใส่อะไรได้อีกครับเอาไปทำอะไรได้อีกครับกระดาษนี้นะครับกระดาษ A4 นะกระดาษ A4 เนี่ยอยู่ติดทุกออฟฟิศเนาะนะครับเอาไปแบบใส่เงินโอ้ใส่ขนมนะครับใส่ไว้จับฉลากนะครับใส่นำไปใส่ใจครับโอ้โหคุณจิราพรใส่ใจเลยนะครับผมเยี่ยมมากครับผมนำไปใส่ใจว้าวใส่น้ำบาดนะนะครับได้ครับใส่คลิปครับเฮ้ยพี่บุรินจะใส่คลิปที่ผมเปิดให้เมื่อกี้ใช่ไหมครับนะครับลูกคลิปแม็กใส่ไอเดียดีๆใส่คลิปหนีบกระดาษใส่เศษแม็กใส่ความรักโอ้ยนะผมนะมอบความรักให้ท่านนะคุณกันสิรินะครับใส่ของกินนะครับเอาไปใส่ซุกี้ก็คงไม่ได้นะครับผมนะครับใส่ของกินอาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปแบ่งเพื่อนเนาะนะใส่เปลือกขนมแอบกินขนมได้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราไปต่อกันไปต่อกันนะครับไปต่อกันนะโอเคครับโอ้ยโทษทีผมต้องลบไอ้เมื่อกี้ก่อนโอเคครับครับมาถึงโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับผมก็มีโจทย์นะครับเดี๋ยวจะให้แอดมินสามารถแยกห้องได้ใช่ไหมครับคุณเบญจวรรณครับสามารถแยกห้องไม่ได้นะครับสามารถแยกห้องได้ไหมครับได้ใช่ไหมสปลิตห้องได้ใช่ไหมครับอาจารย์สามารถแยกได้เลยนะคะพอดีทางหนูยังไม่ได้ลองแยกห้องอะค่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับเนี่ยมาดูกันนะครับผมมีโครงการให้ท่านบริหารนะเรามาเรียนบริหารโครงการเราก็จะเอานี่แหละเอากล่อง1ใบจากกระดาษ A4 นะครับมาเรียนรู้การบริหารโครงการกันนะครับผมมีโจทย์นะครับเดี๋ยวช่วยกันนะครับตอนนี้มีอยู่นะลบพวกผมแอดมิน3ท่านก็จะเหลือประมาณ17 18ท่าน17 18ท่านนะครับนะครับโอเคครับ work instruction นี้ดีที่สุดหรือยังครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าผมทำขึ้นมาเองยังไม่ได้ไปปรับปรุงนะเพราะว่าเป็นเวอร์ชัน1เดี๋ยวผมไปปรับปรุงเวอร์ชัน2ให้นะคุณปัดนะครับโอเคนะครับก็เป็นโครงการนะครับที่อยากให้ท่านมาช่วยกันบริหารก่อนที่จะมาเรียนรู้ความรู้ของเราตลอด3ชั่วโมงนี้นะครับโอเคโจทย์มีอยู่ว่านะครับโครงการชื่อโครงการพับกล่องนะฮะพับกล่องนี้เลยนะครับจากกระดาษ A4 นะครับพับกล่องนะครับด้วยกระดาษ A4 สีทองนะครับสีทองนะครับขออนุญาตแก้ตัวเลขจาก100ใบเป็น200ใบจาก100ใบเป็น200ใบนะครับ200ใบนะครับส่งให้ลูกค้า30ที่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับมีออเดอร์ลูกค้านะครับ30ที่แต่ว่าแต่ละลูกค้าแต่ละคนนี่เขาออเดอร์จำนวนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เขาระบุด้วยอยากได้กระดาษสีทองรวมแล้วเนี่ย30ที่เนี่ยนะครับ30ที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย200ใบ30ที่200ใบครับมีคนงานให้ท่าน6คนรวมตัวท่านด้วยคนงานให้ท่านแค่6คนรวมตัวท่านด้วยนะครับมีเวลาทำงาน8ชั่วโมงนะครับเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะลูกค้าจะต้องได้รับก่อน6โมงเย็นท่านบอกอ้าวอาจารย์ไหนบอก8ชั่วโมง8ชั่วโมงได้ไงอาจารย์เริ่ม9โมงเลข9ไปถึงเลข6มันก็ต้อง9ชั่วโมงสิอ๋อผมให้พักเบรกด้วย1ชั่วโมงคนเราต้องกินข้าวใช่ไหมครับพักเบรกด้วย1ชั่วโมงนะครับมีงบประมาณให้ท่านนะครับ 3,000 บาท 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทคืออะไรบ้างมีทั้งค่าอุปกรณ์นะครับคือกระดาษสีทองนะครับใบละ2บาทนะครับใบละ2บาทนะครับท่านต้องทำกล่อง200ใบนะครับค่าคนงานนะครับแรงงานขั้นต่ำนะครับแรงงานขั้นต่ำเลยนะครับคนละ300บาทต่อ8ชั่วโมงนะครับ300บาทต่อ8ชั่วโมงนะครับถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยอาจารย์โรงงานผม400บาทก็ตามนั้นได้นะครับตามนั้นได้นะครับแล้วก็ค่าส่งด้วยนะค่าส่งด้วยนะครับนะครับมาเราจะช่วยกันบริหารโครงการกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจดตรงนี้ก่อนนะครับจดตรงนี้ก่อนนะนะครับจดให้ท่านก่อนนะครับจดให้ท่านก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับจดให้ท่านก่อนนะครับเพื่อท่านจะได้จัดการในแชทนะครับแล้วที่ผมจะลองนะครับทดลองนะครับนะครับจดปุ๊บปั๊บจดไปแล้วนะครับโอเคไม่สามารถแยกห้องได้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ3ชั่วโมงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคราวนี้
ในเมื่อนะครับไม่สามารถแยกห้องได้นะครับเราก็ทำงานเป็นแบบแบบเดี่ยวนะครับก็คือคนเดียวนะครับใช้กระดาษ A4 1แผ่นนะครับอีกแผ่นหนึ่งแผ่นอื่นที่ไม่ใช่กล่องนะไม่ท่านไม่ต้องไปแยกกล่องนะผมจะให้ท่านเตรียมมา10แผ่นนะครับรบกวนครับช่วยบริหารโครงการด้วยกระดาษ A4 1แผ่นนะครับคิดเขียนให้ผมหน่อยนะครับว่าท่านจะวางแผนโครงการนี้อย่างไรนะครับผมเปิดแชร์หน้าจออีกรอบนะครับโครงการนี้อย่างไรนะครับนะครับท่านจะวางแผนโครงการนี้อย่างไรนะครับให้เวลาทุกท่านในการวางแผนนะครับในการวางแผนนะครับตามเต็มที่เลยนะครับสามารถเปิดไมค์มาคุยกับผมได้ถามได้อะไรได้นะครับ10นาที10นาทีนะครับเวลาตามซูมตอนนี้คือเลข52นะครับให้เวลา10นาทีมันจะเป็นเลข1ชั่วโมงกับอีก5นาทีนะครับเพราะเวลาบาดเจ็บให้นะครับรบกวนครับช่วยวางแผนโครงการนะครับวางแผนโครงการบริหารโครงการนี้ให้สำเร็จนะครับทุกมิติภายในเวลา10ถึง15นาทีนี้ให้หน่อยครับนะครับนะครับถ้าไม่เข้าใจจุดไหนแชทมาถามหรือเปิดไมค์มาถามผมได้นะครับลองดูก่อนนะท่านลองดูก่อนว่าเนี่ยโครงการนะพับกระดาษเป็นกล่องเนี่ยแจกกับลูกค้า30ที่นะครับเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะลูกค้าต้องได้รับตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็วัดผลด้วยนะท่านจะบริหารโครงการนี้อย่างไรให้เวลา10นาทีนะครับเราจะมาคุยกันตอนนะครับเลขนะครับในซูมนะครับ 1.05 1.05 ครับเชิญครับช่วยบริหารโครงการของท่านด้วยนะครับนะลองดูนะครับมาช่วยกันครับแต่ละท่านนะครับลองคิดเขียนดูนะครับนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับบริหารดูเอาตามความเข้าใจท่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันได้ค่ะคุณพลพัฒน์มีคำถามนะคะเรียนเชิญครับถามได้เลยครับเดี๋ยวผมเรามีคำถามได้ไหมในตอนนี้ถามได้ครับถามได้สิครับคุณพลพัฒน์เรียนเชิญถามจะแชทมาก็ได้หรือเปิดไมค์มาก็ได้ครับผมสแตนบายรอท่านตลอดเรียนเชิญครับกดอันมิวก่อน30ที่อาจารย์ให้โจทย์อะค่ะครับไม่บอกค่ะมันอยู่ที่ไหนอ๋อกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพเลยครับเอาเป็นว่าอยู่เกือบทุกเขตในของกรุงเทพอะครับเราต้องส่งเองใช่ป่ะคะหรือเราบริหารเนี่ยช่างตรงจังแก๊กอะไรเราบริหารได้เลยครับพี่ยินดีครับแต่ว่าให้อยู่ใน 3,000 บาทจะจ้างนอนไปรับจ้างอะไรก็ได้เรื่องของคุณใช่งบประมาณมีเท่านี้จริงๆครับผมยินดีขอบคุณมากครับไม่จำกัดทุกอย่างไม่จำกัดครับโจทย์มีแค่นี้เพราะลูกค้าฉันต้องการตอน18โอเคทำยังไงก็ได้ให้ได้ตามนี้คุณน่ะตามที่ฉันออเดอร์ไปเท่านั้นโอเพ่นนะครับโอเพ่นมากๆเลยนะครับนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับแล้วท่านอื่นมีเรียนเชิญครับคุณปัดก็ตอนนี้อันไหนไม่พอนี่เติมเองใช่ไหมครับไม่พออย่างเช่นสามสิบที่สามลูกค้า30คนแต่ละคนออเดอร์จำนวนเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ได้บอกเพียงแต่บอกคาดรวดว่าทั้งหมดต้อง200กล่องใช่ครับถูกต้องครับก็คือผมเติมโจทย์เองเลยนะครับได้เลยครับก็ผมในโจทย์ไม่ได้บอกว่า30ที่ในแต่ละคนเขาอยู่ที่ไหนหรือว่าแต่ละคนเนี่ยออเดอร์เท่าไหร่บ้างอยากให้ลองโฟกัสจากโจทย์นี้ก่อนครับ8ชั่วโมงทำงานหักเวลาส่งของด้วยไหมคะ8ชั่วโมงทำงาน
8ชั่วโมงทำงานเพราะว่าทำงาน9โมงนะครับถึง6โมงเย็นนะ6โมงเย็นนะครับหักเวลาส่งของหรือไม่อันนั้นท่านบริหารได้เองเลยครับถ้าสมมุติว่าท่านสามารถที่จะจบภายในเที่ยงและหลังจากนั้นส่งของก็ได้เลยครับผมนะครับได้เลยครับลูกค้าบอกว่าฉันต้องได้รับตอน 18:00 ตามจำนวนที่ฉันออเดอร์ไปนะครับแล้วมีเวลาให้พักนะครับสำหรับคนงานของท่านด้วยนะครับตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับได้เลยนะครับแล้วแต่การบริหารเลยครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับเปิดมุมมองเต็มที่นะครับถ้าท่านจำถ้าท่านอยู่กับผมตั้งแต่วีคที่แล้วนะครับผมมีโจทย์ให้ท่านทำแบบเปิดมุมมองเยอะแยะมากมายนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับมีคำถามถามมาได้ครับถามนะถามมาได้ครับตอนนี้ถามว่าเวลาผ่านไปขนาดไหนแล้วนะครับผ่านไปประมาณ3นาทีนะครับ3นาทีในการบริหารวางแผนนะครับบอกแล้วครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมีแต่ช่วยกันเติมเต็มมีแต่ช่วยกันเติมเต็มนะครับมีคนส่งคำตอบมาแล้วนะครับ งบประมาณบลาบลาบลานะครับค่าแรงค่าส่งค่ารวมนะครับต้องทำได้โอ้โหนี่คำนวณเป็นนาทีเสร็จสรรพเยี่ยมมากครับโอเคครับนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่การบริหารจัดการของท่านนะครับเหลือเวลาอีก3นาทีนะครับเห็นจากภาพเห็นจากหน้าจอเห็นจากกล้องที่เปิดไว้นะครับบางท่านเกาขมับแกรกๆนะครับแบบประมาณว่าโอ้โหมันอะไรจะยากกว่านั้นนะครับนะครับบอกว่าไม่เติมเต็มกันและกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเหลือเวลาอีก3นาที3นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์ริ่งกันนะครับแชร์ริ่งกันนะครับอ
ครับค่าแรง5คนคนละ 300,500 เอาไม่นับตัวเองเหรอครับพี่นะอ๋อหรือว่ามีคนงานแค่5คนนะครับอ๋อท่านเป็นผู้บริหารไม่นับค่าแรงนะครับได้ไม่มีปัญหาบอกไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสบายๆนะครับเหลือเวลาอีก2นาทีนะครับ2นาทีนะครับ2นาทีนะครับให้ท่านลองดูก่อนนะครับบอกแล้วไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการบริหารนะครับไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมกับบริบทของท่านเท่านั้นเองนะครับบริบทของท่านอาจจะไม่ได้เหมือนกับบริบทของผมบริบทของผมอาจจะไม่เหมือนกับบริบทของท่านเช่นกันนะครับอยู่ที่ว่าจะเอาไอเดียของใครมาใช้งานนะครับในการบริหารองค์กรหรือบริหารโครงการเท่านั้นเองครับเหลืออีกนาทีครึ่งนะครับนาทีครึ่งนะนาทีครึ่งนะครับมาบริหารกันบริหารกันหรืออีก1นาทีสุดท้ายนะครับ1นาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้เวลานะครับจะถึงแล้วนะครับนาทีสุดท้ายนะครับท่านใดยังพับกล่องไม่ได้มีไหมครับเดี๋ยวผมจะส่งนะภาพนะครับ work instruction เมื่อสักครู่ให้นะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับนี่40วินาทีนะครับ40วินาทีครับโอเคขอบคุณครับโอ้พี่จิราพรพิมพ์มาเสร็จสับเร็วมากได้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดแชทให้นะครับนะพี่พรประพัฒน์ได้เลยนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับตอนนี้หมดเวลานะครับหมดเวลานะครับนะครับมีใครอาสาอธิบายไหมครับบางท่านก็พิมพ์มานะพี่พรประพัฒน์ครับเรียนเชิญครับค่ะอาจารย์โอ้ขอบคุณมากครับเสียงดังฟังชัดมากสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับพี่ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องจับเวลาก่อนค่ะว่าแต่ละคนนะคะทำหนึ่งในหนึ่งกล่องเนี่ยสามารถทำได้กี่นาทีนะคะหนึ่งกล่องทำได้กี่นาทีบางคนครับผมทำได้ที่นาทีหนึ่งช้าที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ2นาทีนะคะเพราะนั้นเลสเซว่าคนหนึ่งทำได้2นาทีแล้วกันเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยกล่องละ2นาทีครับผมทีนี้เรามีแรงงานทั้งหมด6คนใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยก็จะเสร็จประมาณ10โมงก่อนเสร็จ10โมงครึ่งแต่ทีนี้เราจะมีการตรวจสอบของค่ะว่าของเราเนี่ยมีของเสียไหมใช้ได้กี่กล่องต้องแก้งานยังไงก็จะประมาณ10โมงครึ่งก็น่าจะพร้อมส่งค่ะอันนี้ในส่วนของสินค้านะคะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายก็คือจะมีค่ากระดาษซึ่งเป็นฟิกคอร์สอยู่แล้วอยู่ที่200ชิ้นคูณ2บาทเนาะก็จะเป็น400บาทนะคะครับไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดเลยใช่ไหมครับนี่กะว่าจะไม่ขาดใช่ไหมได้ครับได้ครับแต่เดี๋ยวก็มีกำไรค่ะโอ้ครับครับครับก็จะมีค่าคนงานนะคะทีนี้เราคิดค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าเราให้เป็นชั่วโมงนะคะอาจารย์โอ้ครับครับก็ใน300บาทเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเราจะให้ที่ 37.5 ใช่ไหมคะโอ้โหครับผมทีนี้เราทำงานแค่ชั่วโมงครึ่งครับค่ะก็จะเป็น 37.5คูณด้วยชั่วโมงครึ่งครับก็จะเป็นคนละ 56.25 โอ้โหครับผมค่ะคูณได้6คนค่ะครับผม
ก็จะเป็น 337.5 ครับผมในส่วนของค่า 337.5 ครับทีนี้ค่าตัวค่าส่งอะค่ะเนื่องจากครับผมโจทย์ไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่ใดบ้างแต่ว่าใช่ที่ใช่ไหมคะครับก็ทีนี้เราก็เลยจะจ้างเป็นแก๊ปส่งค่ะอืมโดยการแบ่งเราต้องแบ่งโซนของลูกค้าเราก่อนนะคะว่าจะยังไงนะคะครับทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะส่งตรงไหนบ้างก็เลยคิดว่าจะให้ที่เหมาแบบเหมาไปก็ให้เป็นค่าน้ำมันครับก็ประมาณ75บาทค่ะต่อที่ต่อที่เฉลี่ยไปใช่ค่ะครับผมครับ75คูณ30ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งคิดว่ามันน่าจะมีส่วนต่างที่ราคาถูกกว่านี้นะคะอืมครับ75คูณ30ที่ก็จะอยู่ที่ 2,250 นะคะอาจารย์ครับผมไม่ต้องกระซิบก็ได้ผมได้ยินคือไม่อีกวิธีนึงนะคะอาจารย์อีกวิธีนึงที่คิดนะครับอาจารย์ก็คือผมอ่ะจะจ้างแรงงานเนี่ยนะครับส่งโดยที่ให้ค่าน้ำมันในการส่งอ่ะคนละ100บาทเรับส่งแต่ละที่นะครับ6คนจ้าง6คนส่งครับที่เป็นรอบ2นะครับก็คือจะเท่ากับว่าส่งแค่ค่าน้ำมัน600บาทรวมกับค่าจ้างอีกคนละประมาณ2ชั่วโมงครับ337.5 อ๋อบวกค่าจ้างเพิ่มใช่ครับ37.5 คูณด้วย2คูณด้วย6ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคประมาณนี้เอาจบผมกดเครื่องเล็กให้ก็ได้37.5 คูณ2คูณ6 450บาทครับผมครับเออถูกกันก็ตั้งเยอะเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกำไรอีกประมาณ1,000กว่าบาทด้วยครับมีกำไรด้วยนะเออไปซื้อขนมซื้อนู่นนี่นั่นแจกหกคนนี่แหละนะครับกำไรด้วยไม่แจกทำไมเป็นต้องต่อไปป้าใครเอามาของพี่ไปคุยกันก่อนดีไหมครับพี่เดี๋ยวคนอื่นเขาจะงงว่าเอ๊ะพี่สองคนทำอะไรกันนะครับโอเคบอกแล้วไม่มีผิดอะไรไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่โอเคขอบคุณมากครับนะครับนะครับก็มอบไป 3,000 แต้มคนละ 3,000 แต้มนะครับท่านอื่นนะครับมีทีมแชทมาเนาะก็ผมให้ไปนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ได้เรียนรู้ก็คนละ 3,000 แต้มนะครับอย่าลืมจดไว้นะครับเช่นเรียนเชิญครับพี่ประกาศสวงป่ะครับใช่ค่ะเรียนเชิญครับพี่ขั้นตอนแรกก็ต้องจับเวลาก่อนว่าจับเวลาก่อนใช่แต่ละขั้นตอนทั้งหมดมี18ขั้นตอนใช่ไหมคะครับฉะนั้นเนี่ยก็แบ่งออกเป็น6 5สเต็ปก็คนที่1เนี่ยเตรียมอุปกรณ์กระดาษนี่เตรียมอุปกรณ์ให้ได้สเปคตามที่ลูกค้ากำหนดครับคนที่2เนี่ยจะพับขั้นตอนที่1ถึง4พับ 1 ถึง 4โอ้เยี่ยมเลยเนี่ยทำอะไลเมนต์ใช่ๆๆคนที่3จะพับ5ถึง8พับ5ถึง8ครับผมแล้วคนที่4กับ5เนี่ยจะขั้นตอนที่13ถึง18เพราะว่าขั้นตอนที่13ถึง18มันจะช้าจะยากกว่าอ๋อ13ถึง18เดี๋ยวนะครับตั้งแต่9ถึง18ใช่ไหมครับ1ถึง4 5ถึง8แล้วก็9ถึง18เลยครับใช่ตรงนี้คือขั้นตอนตรงท้ายจะยากนิดนึงเพราะต้องเสียเวลาเสียบอะไรพวกเนี้ยก็จะให้2คนครับนั้นแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นแพ็คกิ้งคนที่มีแพ็คกิ้งมีแพ็คกิ้งครับผมบรรจุนะต้องบรรจุใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยคนที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเตรียมกระดาษขั้นตอนจบแล้วก็จะให้มาเตรียมที่อยู่ลูกค้าเตรียมส่งอ๋อเตรียมส่งคนแพ็คกิ้งเสร็จแล้วก็จะคนที่หนึ่งก็จะมาติดลาเบลบนกล่องติดลาเบลด้วยโอ้ใช่เลยครับแต่เราก็จะเอาไปส่งให้กับลูกค้าตามที่อยู่แล้วนี้โจทย์ไม่ได้กำหนดว่าที่ไหนใช่ไหมคะใช่ครับนี้มาคิดค่าแรง6คนเนี่ยเราให้คนละ300เลยเพราะว่าเราคิดว่าเราเหมาให้300จะได้เป็นแรงจูงใจก็เป็น 1,800ครับผมค่ะแล้วค่าส่งก็ตีไป30ที่ละ20บาทใช้แก๊ปใช้พวกวินใช้วินประมาณนี้600บาทแล้วก็ค่าวัตถุดิบประมาณ500ตีไปก็ประมาณ2,900ประมาณ
500ใช่ไหมครับถูกไหมครับ5อุปกรณ์ครับประมาณนี้เนาะรวม2,900 บาทเหลือ100ไปกินขนมนะครับไปเข้ามูลนิธินะครับต่อไปก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับไว้แล้วได้คำนวณเรื่องเวลาไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างมันจะจบไหมมันจะส่งทันไหมอะไรไหมจริงเวลานี่จะใช้แค่จริงๆชั่วโมงเดียวก็ทันเพราะว่าสุดยอดหนึ่งกล่องเนี่ยประมาณประมาณ10วิเองเพราะเราว่าเราแบ่งเป็นขั้นตอนโหนี่ลีนมากนะครับพี่ฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเสร็จสักประมาณบ่ายโมงแล้วก็จะมีเวลาส่งให้ลูกค้าอีก2ชั่วโมงก็จะน่าทันสักโอ้ก็คือเสร็จบ่ายโมงเสร็จ 13:00 แล้วก็ส่งประมาณนี้นะครับค่ะก็มีอะไร2ชั่วโมงที่จะส่งให้ลูกค้าเหลืออีก2ชั่วโมง2ชั่วโมงส่งลูกค้าครับส่งลูกค้าประมาณนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมครับ 3,000 แต้มครับพี่ขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากก็บอกแล้วไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับโอเคมีท่านอื่นอีกไหมครับขออีกสักท่านหลายท่านพิมพ์มานะเนี่ยผมอาจจะอ่านให้ฟังคุณประภาพันธ์พิมพ์มานะครับคุณดานิตานะครับดานิตาพิมพ์มาคุณจิราพรนะครับผมมีการแบบเวลาการผลิตต่อชิ้น 2.1 นาทีต่อกล่องใช้เวลาผลิต7ชั่วโมงแล้วเวลาจะส่ง1ชั่วโมงค่าวัตถุดิบต่างๆนะพอได้ไปแทนแชทนะคุณดานิตาบอกว่านะครับขาดบลาบลานะครับมาแล้วก็คุณพักกาสวงนะครับที่เมื่อสักครู่อธิบายไปมีอีกขออีกสักท่านนี้ไหมครับขออีกสักท่านครับมีไหมครับขออีกท่านหนึ่งถ้าท่านพิมพ์มาท่านนั้นเขียนเสร็จ 3,000 แต้มนะครับถึงไม่ได้พิมพ์แชทมาก็ตามนะครับถือว่านะเราใช้กระดาษ A4 1แผ่นให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วแบบทำกระบวนการเรียนการสอนได้ด้วยนะครับมีไหมครับอาจารย์คะเรียนเชิญครับเอค่ะครับผมค่ะก็เริ่มเลยนะคะอาจารย์เรียนเริ่มเลยครับก็เราดูเรื่องของเวลาของการทำกล่องตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายแล้วเลเซอยู่ที่ประมาณ3นาทีเวลา1กล่อง3นาทีค่ะก็จะมีขั้นตอนของการพับแบ่งกระบวนการของการพับจากคน2คนค่ะ2คนเองใช้ของคนพับ2คนพับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนจับสอบในช่วงท้ายอะค่ะจับช่วงท้ายครับก็เช็คงานครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ต้องไปดูในเรื่องของการแยกที่อยู่แยกเขตในการส่งค่ะว่าใกล้ไกลระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะจัดงบประมาณให้ได้ตามที่เราวางแผนไว้นะคะวางรูทครับผมใช่วางรูทไว้กระบวนการทำจะเริ่มที่9โมงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจะใช้เวลาการจะเสร็จอะค่ะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ 11.30 จบ100 200กล่องใช่ค่ะแล้วก็ให้น้องได้เบรกแล้วก็เราก็จะอธิบายกับน้องว่าเอ๊ะเราจะเริ่มส่งงานกันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงโดยแบ่งเส้นทางการส่งงานถ้าระยะใกล้ราคาไม่สูงมากให้น้องๆไปสามารถส่งเองได้ถ้าระยะไกลเนี่ยค่ะเราก็จะให้คนที่ชำนาญพื้นที่แล้วก็ให้เขาหรือใช้ Grab อันนี้ค่ะต้องมีการประเมินราคากับทั้งสองฝั่งซึ่ง Grab ราคาเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่ประมาณ30บาทค่ะก็จะสามารถส่งเสร็จได้ไม่เกินบ่าย3ไม่เกินบ่าย3ค่ะครับส่วนในเรื่องของค่าแรงเราก็ให้ไปเลยค่ะที่300บาท300บาท300บาทไม่รวมตัวเราคูณ6คนขอ5 คน ไม่รวมตัวเราก็คือ 1,500 บาทค่ะส่วนค่ากระดาษก็200บาทแต่เราก็เผื่อไว้สำหรับงานเสียเราก็จะสั่งที่3รีมค่ะเพราะว่ายังไงลูกค้าต้องได้งานดีที่สุดสั่งไว้เท่าไหร่นะครับ3รีมค่ะก็จะเป็น3รีม300300บาทนะครับ300บาทค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเราเลเซไว้ที่800บาทค่ะเพราะว่ามีทั้งระยะใกล้และระยะทางไกลครับถ้าโจทย์ให้มาบอกมานะว่าแผนที่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงแบบก็คงแบบกด Google Map ไปแล้วอาจารย์โอ้ยอาจารย์นะไม่ได้ให้แผนที่มาเลยนะไม่เป็นไรเราเหมาไปครับก็จะค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่2,600บาท2,600 บาทนะครับกำไร400 บาทอย่างนี้ยังพอมีจริงๆเรายังไม่ได้มีราคาขายใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่มีครับไม่มีครับอันนี้เป็นเหมือนแบบส่งให้เฉยๆยังไม่ได้ผมยังไม่ได้บอกโจทย์ว่าเอาไปขายหรือว่าให้เป็นของที่ระลึกเนา
ประมาณนี้ครับแต่โจทย์ให้เราบริหารโครงการมานะครับขอบคุณมากๆเลยครับโอเคนะครับโอเคนะครับมีคุณณภัทรนะครับเท่าจากเท่าแก่น้อยนะพี่มาว่าค่าแรง600คูณ 3,800 ค่ากระดาษ400ค่าส่งแบ่ง3โซนใกล้กลางไกลนะครับรวมแล้วประมาณ600ให้เวลาทำงาน6ชั่วโมงช่วงเวลา9ถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย4กล่อง200ใบคิดเป็นทำกล่อง40ใบต่อชั่วโมงหรือ6ถึง7ใบโอ้โหละเอียดมากขั้นตอนตรวจสอบบรรจุและส่งเสียส่งของค่ะโอเคนะครับโอเคบอกแล้วว่าเป็นกิจกรรมให้ฝึกคิดเล่นๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทำจริงไม่ได้ทำจริงไม่ได้ทำจริงนะครับมาดูกันต่อนะครับโอเคนะครับเราจะได้มาเรียนรู้นะครับเรื่องของการบริหารโครงการนี่แหละครับผ่านไอ้กระบวนการพับกล่องแล้วก็กระบวนการนี้แหละครับมีคนพิมพ์แชทมาว่าไม่เล่นนะคะไม่เล่นจริงๆครับไม่เล่นครับโอเคครับนะครับโอเคโอเคนะครับทุกท่านบอกแล้วนะครับกระบวนการนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอยู่ที่บริบทของท่านนะเพราะว่านะผมก็ไม่ได้ไปอยู่ร่วมคลาสกับท่านเนาะนะถ้าอยู่ร่วมคลาสกับท่านท่านคงแบบอาจารย์กลางกุ๊กกระแมพเลยไม่ได้หรอว่าไอ้30ที่มันอยู่ตรงไหนเครื่องมากเลยอาจารย์หนูแบบกําลังจะเปิดแก๊ปอยู่แล้วเชียวนะโอ้โหเนี่ยไม่ได้เล่นเล่นไม่ได้เล่นเล่นนะครับอ่ะนะครับอันนี้เอามาเรียนรู้เรื่องของการบริหารโครงการนะว่าท่านน่ะจริงๆอ่ะท่านน่ะบริหารโครงการได้อยู่แล้วนะครับบริหารโครงการได้อยู่แล้วนะครับมาเรียนรู้เพื่อเติมเต็มนะครับสิ่งที่ทั้งผมนะครับบางจุดก็อยากเติมเต็มให้ท่านบางจุดท่านก็เติมเต็มให้ผมมาดูกันนะครับคราวนี้จากโจทย์เมื่อสักครู่ครับผมเชื่อแล้วว่าทุกท่านเนี่ยบริหารโครงการเป็นนะครับมาดูกันหน่อยครับมาช่วยกันวิเคราะห์กันหน่อยได้ไหมครับว่านะครับโปรเจกต์แมเนจเมนต์หรือการบริหารโครงการในมุมมองของท่านเอากระดาษแผ่นเมื่อกี้เลยนะครับแผ่นเมื่อกี้เลยนะถอดรหัสนะหรือว่าถอดแบบการบริหารโครงการเมื่อกี้เลยนะครับผมมีคำถามว่าการบริหารโครงการในมุมมองของท่านมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่ทำให้โครงการสำเร็จนะเพราะผมเชื่อว่าเมื่อสักครู่เนี่ยทุกท่านเนี่ยโครงการสำเร็จแน่นอนนะครับใช้เงินมากเงินน้อยอันนี้ผมว่าไม่เรื่องสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญมันก็จะมีเรื่องของการถอดบทเรียนนี่แหละครับช่วยถอดบทเรียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับให้เวลา5นาทีนะครับ5นาทีนะครับเอากระดาษแผ่นเดิมนะครับกระดาษแผ่นเดิมนะครับช่วยถอดบทเรียนให้หน่อยว่าการบริหารโครงการเพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้นนะครับท่านต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับไล่เป็นข้อๆมาได้เลยนะครับให้เวลา5นาทีครับตอนนี้เลข1ถึง18นะครับเราจะมาคุยกันตอน 1.23 นะครับ 1.23 นะครับเรียนเชิญครับ5นาทีครับกับการถอดรหัสการบริหารโครงการเมื่อกี้ของท่านแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับของผมอีกทีนึง5นาทีครับบางท่านจะพิมพ์จากแชทมาก็ได้นะครับนะครับคุณจิรพรนะครับสมบูรณ์แอดวานซ์บอกว่าทีมงานแบ่งหน้าที่วางแผนชัดเจนนี่แหละเขาเรียกว่าถอดบทเรียนความสำเร็จนะครับวางแผนโครงการทรัพยากรบุคลากรจัดระเบียบกระบวนการขั้นตอนการทำงานบัดเจ็ตนะครับการบริหารโครงการมันก็ไม่ได้ต่างจากนี้หรอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยให้ท่านเอาไปบริหารโครงการได้เอาไปสอนต่อได้ด้วยนะผมถึงบอกนะครับว่าทุกครั้งที่ผมจัดนะครับ
อย่างครั้งที่แล้วนะครับถ้าท่านเรียนกับผมท่านจะบอกท่านจะได้เครื่องไม้เครื่องมือไปสอนทีมงานท่านได้เยอะเลยนะครับนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะกระดาษ A4 1ใบท่านยังสามารถนะเอาไปทำแบบเฮ้ยไปทำกล่องนะเอาไปสอนทีมงานท่านก็ได้นะไปสอนเรื่อง knowledge management ก็ได้ project management ก็ได้สอนเรื่อง work instruction ก็ได้สอนเรื่อง lean ยังได้เลยนะโอ้แบบพี่ประกาศสวงนะบอกอาจารย์จับเวลาเลยนะอาจารย์จับเวลาตั้งแต่นาทีแรกเลยนะ1 2 3 4จับเวลาโอ้โหนี่ lean มากนะโหต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับนะมันคือ lean นะมันคือ kaizen นะต้องแบบปรับปรุงทีละขั้นทีละตอนนะคุณอติภายกมือครับครับผมก็สิ่งที่ได้นะคะก็จะต้องเป็นเรื่องของการวางแผนค่ะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอท่านอื่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวท่านอื่นจะตามไม่ทันนะครับนะครับให้เวลาประมาณ 2-3 นาทีนะครับในการแบบมาถอดรหัสกันนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะครับเพราะว่ามันแบบมันแยกห้องสปลิทห้องไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่ได้สี่แยกใดเดี๋ยวมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันในการเรียนรู้นะครับประมาณ17-18ท่านเดี๋ยวมาช่วยเติมเต็มกันและกันนะครับว่าเดี๋ยวคนแรกพูดก่อนแล้วคนอื่นๆก็จะพูดเสริมเข้าไปมันมีอะไรบ้างนะครับลองดูกันเนาะนะครับแล้วผมมอบเครื่องมือให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณอติภานะครับก่อนเลยนะครับขออนุญาตเปิดไวท์บอร์ดนะครับขออนุญาตเคลียร์นะครับเคลียร์ออนะครับเคลียร์ออเริ่มใหม่ครับโอเคครับนะครับโอเคคุณอติภาพร้อมไหมครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะทุกคนเลยนะครับไม่ใช่แค่คุณอติภาคนเดียวนะครับมีคนแชทเข้ามาเนาะเยอะมากเลยนะนะมาดูกันครับเรียนเชิญครับอันดับแรกครับก็จะต้องมีการวางแผนค่ะวางแผนมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะการวางแผนก็ต้องวางแผนกิจกรรมค่ะตั้งแต่กิจกรรมกิจกรรมผู้รับผิดชอบคือใครอ๋อได้ผู้รับผิดชอบคือใครผมต้องย้ายมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีเหตุผลว่าผู้รับผิดชอบอยู่ตรงนี้เลยผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบโครงการครับผมต่อครับผู้รับผิดชอบคือใครใช้เวลาในการจัดการดำเนินการเท่าไหร่ประมาณใช้เวลากับงบประมาณอยู่ตรงนี้นะครับครับเรียนเชิญต่อไปครับเวลาเรื่องของงบประมาณค่ะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงอยู่ตรงนี้ความเสี่ยงครับในขั้นตอนเสร็จแล้วก็มีการอธิบายแผนงานให้กับทีมงานแผนงานอยู่ตรงนี้แผนงานอธิบายครับผมต่อเลยครับค่ะเสร็จแล้วก็แยกดำเนินการทำงานแยกย้ายกันทำงานก็ต้องแยกย้ายแยกย้ายผู้ที่จัดการในแต่ละขั้นตอนจัดการครับผมสั่งงานควบคุมงานสั่งงานแล้วก็ควบคุมขั้นตอนการควบคุมให้ตรงตามที่เราได้อธิบายไว้ครับผมนะครับในคนสั่งงานเรื่องของงบประมาณครับเรื่องของรีเซาที่เกิดขึ้นระหว่างทางเรื่องของเวลาว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้ไหมถ้าไม่ตามแผนก็ดำเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับค่ะครับผมขอบคุณมากตรวจสอบงานที่ออกมาว่าตรงตามสเปคที่เราคิดไว้หรือเปล่าครับผมได้ยินคำว่าสเปคอยู่ตรงนี้สเปคครับผมครับครับผมครับโอเคลองท่านอื่นบ้างครับท่านอื่นเปิดไมค์มาหน่อยก็ได้นะครับบอกว่าท่านพิมพ์มาเยอะมากเลยเนาะนะครับเดี๋ยวช่วยดูที่ตัวเนี่ยตัวบอร์ดนี่หน่อยนะครับว่าอะไรที่คิดว่าท่านมีอยากเสริมนะเพื่อแบบทำให้ไอโครงการนี้มันแบบถอดรหัสมันแล้วมันเติมเต็มกันแล้วกันนะมีถ้าเสริมก็เปิดใหม่มาได้เลยนะครับท่านที่คิดมานะครับคนละ 3,000 แต้มก่อนครับเรียนเชิญครับพี่ขั้นแรกเสริมนะคะก็คล้ายๆกันขั้นแรกก็คือ1เป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายต้องมีเป้าหมายนะเป้าหมายเดี๋ยวเป้าหมายอยู่ตรงไหนเป้าหมายอยู่ตรงนี้เป้าหมายโครงการอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูเรื่องงบประมาณครับงบประมาณกำลังการผลิตมีต้องมีกำลังการผลิตเดี๋ยวนะงบประมาณกำลังการผลิตอยู่ตรงนี้กำลังการผลิตตอนนี้ก็เริ่มมาวางแผนแล้วค่ะว่าจะต้องทำอะไรครับวางแผนทำอะไรเข้าไปกระบวนการต่อคือกำลังการผลิตแล้วก็ไปกับที่น้องพูดเมื่อกี้ค่ะครับนั่นก็เสริมตรงนี้ค่ะอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับที่ประกาศสวงครับยินดีครับท่านอื่นครับมีไอเดียอื่นอีกไหมครับ
ท่าที่ผมเห็นนะเดี๋ยวผมจะแชร์เครื่องมือผมนะนะครับอันนี้ยังเหลืออีกหลายนะหลายข้อนะหลายข้อนะมีระยะเวลาคืนทุนไหมครับคือพี่ครับผมยังไม่ได้พูดว่าเอาไปขายนะครับพี่คือผมว่าโจทย์ผมบอกว่าเอ้ยเอาไปเป็นของขวัญของชำร่วยมันไม่มีระยะเวลาคืนทุนครับพี่แต่ถ้ามีก็ดีนะก็สนุกดีนะนะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ประภาพันธ์ครับผมมีไหมครับท่านอยากเสริมเรียนเชิญเลยครับผมอาจารย์คะเรื่องของดีไซน์อะคะเราสามารถใส่เข้าไปได้ไหมได้ดีไซน์ของกล่องหรืออะไรยังไงนะครับใช่ใช่ดีไซน์นะดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์นะครับดีไซน์ของแพคเกจจิ้งหรืออะไรยังไงครับของตัวกล่องนะคะของตัวผลิตภัณฑ์อ๋อของผลิตภัณฑ์เองนะครับอย่างเช่นอะไรครับกระดาษ A4 มันไม่สวยใช่ไหมมันแบบมันต้องแบบมันมีต้องมีลายลูกไม้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ออกไอเดียได้ครับเมื่อกี้เขาสเปคมาให้ว่าเป็นสีทองใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่เราอาจจะจากที่กล่องสี่เหลี่ยมปกติอะค่ะอาจจะมีอะไรนิดเป็นนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบว่าแตกต่างจากกล่องทั่วไปแตกต่างนะแตกต่างแตกต่างโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้หมดนะครับอ่ะท่านอื่นครับมีไอเดียอื่นอีกไหมครับเอาที่ท่านพิมพ์มาก็ได้นะลองมาดูนะครับถ้าที่ผมเห็นตอนนี้บางจุดยังขาดอยู่ลองเดาไหมครับไอ้ที่จุดที่ขาดคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแชร์เนื้อหาของการบริหารโครงการนะครับให้ท่านครับพี่ปัดเชิญครับปกติพอมีโครงการเสร็จปุ๊บเรากำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเสร็จปุ๊บเราวิเคราะห์ต้นทุนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ความเสี่ยงต่างๆปุ๊บมันต้องมาสรุปแล้วก็ประชุมร่วมกันอีกทีว่าโครงการนี้ควรจะดำเนินการต่อหรือจะ pending หรือจะอะไรเพราะฉะนั้นซึ่งถ้าผ่านจุดนั้นไปแล้วเนี่ยมันถึงมากำหนดแผนงานดีเทลรายละเอียดแล้วก็อาจจะต้องกำหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละงานด้วยหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องมาประเมินต่อว่าทีมงานเราสกิลทักษะได้หรือเปล่าจริงๆอันนี้มันต้องประเมินตั้งแต่ตอนต้นวิเคราะห์แล้วว่าจะดำเนินการได้หรือเปล่าโอ้นี่ผมยกมาตรงข้างบนนี่เลยนะเนาะเพราะเราแค่วางแผนคนเดียวยังไม่ได้ไปประชุมกับใครเลยประชุมกันก่อนนะแล้วค่อยมาวางแผนเฮ้ยมันโอเคไม่โอเคปรับแผนไหมควบคุมต้นทุนยังไงอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญครับและที่สำคัญที่สุดคือโครงการทุกโครงการมันต้องมีลูกค้าเพราะฉะนั้นโอ้นี่เลยขอบคุณมากความต้องการของลูกค้าเป็นอะไรที่ต้องถอดรหัสให้ชัดเจนเพราะบางครั้งมันมีความต้องการที่เขาไม่ได้พูดออกมาแต่เขาคาดหวังเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้ผลสุดท้ายก็มีปัญหาเพราะงั้นต้องความต้องการให้ชัดเจนเยี่ยมครับพี่ขอบคุณมากนี่ผมเอาไว้ตรงนี้เลยนะนี่คือสิ่งที่ยังไม่ได้พูดออกมาแต่เติมเต็มกันพี่ท่านอื่นครับเห็นมีคนแชทมานะครับปัญหาอุปสรรคโอกาสพี่ประภาพันธ์บอกว่าปัญหาอุปสรรคโอกาสอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอุปสรรคนะครับโอกาสอยู่ตรงนี้นะครับตัวชี้วัดความสำเร็จตัวชี้วัดอยู่ตรงนี้ความสำเร็จนะครับอยู่ตรงนี้นะครับระยะเวลาคืนทุนเดี๋ยวผมใส่ให้กันนะระยะเวลาคืนทุนน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับน่าอยู่แถวๆนี้ระยะเวลาคืนทุนนะครับคืนทุนนะครับเนาะมันเป็นนะครับมีไหมครับอีกไหมครับมีอื่นอีกไหมครับลองคิดดูตัวชีวัดต้องวัดได้มันต้องสมาร์ทมันต้องสมาร์ทนะครับตัวชีวัดต้องวัดได้นะครับแบบสมาร์ทนะครับวัดได้นะครับสมาร์ทนะครับสมาร์ทนะครับวัดได้นะครับไม่ใช่วัดแบบวัดพุทธนะครับวัดได้นะครับมีไหมครับตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าโอ้นี่เลยครับนี่เลยต้องนัวความพึงพอใจลูกค้าด้วยนะนะครับลูกค้าพอใจไหมที่แบบไปส่งทันไหมอะไรไหมเนาะใช่ไหมครับคุณภาพได้ไหมแบบอย่างเงี้ยนะมันบิดเบี้ยวไปไหมลูกค้าต้องการแบบพอใจไหมให้กี่คะแนนประมาณนี้นะครับมีคอมเมนต์อะไรให้เราปรับปรุงหรือเปล่ามีคอมเมนต์อะไรไหมนะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีไหมครับต้องมีการทบทวนแผนตลอดนะต้องมา PDCA ตลอดเวลานะครับเพราะก็หลายโครงการเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะแต่มันก็ไม่ได้ยากนะครับลองดูนะครับทีมงานต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจทีมงานนะครับทีมงานนะครับต้องสื่อสารนะครับต้องสื่อสารให้เข้าใจนะครับยิ่งแบบทำ alignment นะทำแบบเหมือนแบบที่พี่พักกาสวงบอกนะพี่ว่าก็บอกว่าหนึ่งครับผมคอนแทคอะกรีเมนต์ได้ไหมครับคอนแทคอะกรีเมนต์กับลูกค้าหรือของใครครับก็คนที่เราส่งเพราะว่าเขามีคอมมิตเมนต์ไว้ว่าต้องส่งภายใน8ชั่วโมงนี่เนี่ยนี่ผมว่าตรงนี้เลยนะครับคอนแทคอะกรีเมนต์กับเหมือนแบบบริษัทที่รับส่งใช่ไหมครับ
พนักงานขนส่งใช่ไหมครับ contact agreement อันนี้ถูกไหมครับเฮ้ยคุณต้องส่งให้ก่อน18:00นะอย่างนี้ถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมประมาณนี้นี่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเว้นว่างเอาไว้เว้นว่างเอาไว้ครับนะครับเนี่ยจะครบแล้วเนี่ยจะครบแล้วเนี่ยนะครับจะครบแล้วเนี่ยนะครับจริงๆก็จริงๆก็เนี่ยทั้งภาพนี้ทั้งภาพนี้คือครบแล้วนะครับสำหรับการบริหารโครงการมาช่วยกันถอดปัจจัยกันนะ work instruction ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายต่อการทําและทบทวนนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ปรบมือให้ทุกท่านนะครับมอบไปเลยนะครับท่านละ 3,000 แต้มนะครับเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้นะครับมาดูกันนะครับอนุญาต stop share นะครับไปที่เนื้อหาเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมอบเครื่องมือนะครับมอบให้นะครับนะโอ้ยตั้งแต่ 9:00 นนะนี่เพิ่งเข้าเนื้อหานะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนแชร์ก่อนลืมแชร์นะลืมแชร์นะแชร์สกรีนโอเคแชร์สกรีนครับนะครับปั๊บโอเคนะครับเปิดแชทด้วยท่านจะได้แชทได้โอเคครับโอเคนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าวันนี้เราใช้เวลา3ชั่วโมงในการเรียนรู้การบริหารโครงการก็ต้องเข้าใจคำว่าโครงการก่อนนะว่าโครงการคืออะไรนะครับโครงการคืออะไรนะครับโครงการคือนะครับโครงการหมายถึงอะไรนะครับอันนี้ผมก็ไล่เรียงนะครับไปค้นวิกิพีเดียไปค้นรีเสิร์ชไปค้นพจนานุกรมนะครับมาให้ท่านโครงการคืองานครับงานทั้งนั้นเลยครับงานนะครับตั้งแต่เรื่องของเป็นเรื่องของงานครับผมถึงบอกมาเรียนรู้งานก่อนนะครับทุกท่านนะครับท่านเป็นหัวหน้างานให้เป็นผู้จัดการท่านเป็นผู้บริหารโครงการท่านต้องรู้งานก่อนนะมันมีกี่สเต็ปมีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงท่านต้องอย่างน้อยก็รู้ว่ามันทำยังไงบ้างนะครับที่มุ่งหมายจะทำมันต้องมีเป็นงานที่มุ่งหมายจะทำนะครับโดยมีการกำหนดนะครับ5ปัจจัยนี้1วัตถุประสงค์ของโครงการโครงการนี้ทำเพื่ออะไร2ระยะเวลาว่าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนงบประมาณมีงบประมาณให้ท่าน 3,000 30,000 300,000 3ล้านหรือว่างบประมาณชาตินะครับก็ต้องมีการกำหนดนะเพราะว่าทรัพยากรเราจำกัดถูกมั้ยครับตั้งแต่ต้นเลย start with why ของเราเอ้ยเวลาจำกัดคนจำกัดงบประมาณจำกัดนะมีการวางแผนกระบวนการและกิจกรรมชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนครับโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้อันนี้คนพจนานุกรมให้นะครับเอกสารประกอบคำบรรยายมีหมดแล้วนะครับมีหมดแล้วนะครับไม่ต้องจดก็ได้แล้วมาเรียนรู้กันว่าโปรเจกต์แมเนจเมนต์การบริหารโครงการเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างหมายถึงอะไรนะครับนอกจากโครงการคืองานแล้วนะครับการบริหารโครงการหมายถึงหลักการครับหลักการความรู้เพราะฉะนั้นหลักการความรู้มีเหตุมีผลนะชัดเจนนะครับแต่ว่าเป็นเหตุเป็นผลของใครนี่ค่อยว่ากันนะเหมือนที่พี่ปัดพูดนะครับเฮ้ยอาจารย์เราวางแผนของเราแต่ทีมเรายังไม่รู้เลยทีมเราอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่าก็ได้ที่วิธีการก็ได้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับพอเราแบบนะ78คนมาคุยกันเฮ้ยมันมีวิธีการที่เข้าท่าแฮะเอาไปใช้ดูไหมนะครับนี่ในการวางแผนต้องเราก็ต้องแผนก่อนใช่ไหมครับจัดระเบียบของงานมีการรับกันด้วยนะว่าเฮ้ยงานนี้เสร็จนะครับแบบเหมือนแบบขั้นตอนที่1เสร็จนะคนที่1เสร็จทับขั้น1ถึง4นะมีการรับประกันนะว่าคุณภาพจะไม่ผิดเพื่อส่งต่อไปให้คนที่2คนที่2จะได้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยรับงานจากคนที่1มาไม่ผิดแน่นอนฉันก็ทำให้ไม่ผิดนะจะได้ไปส่งต่อให้คนที่3และคนที่ถัดไปได้ต้องมีการจัดการต้องมีการชี้นํามีการแบบควบคุมทั้งทรัพยากรเพราะว่าโครงการของเรามันทรัพยากรจำกัดเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับหัวใจสำคัญนะครับหัวใจสำคัญนะครับโปรเจกต์แมเนจเมนต์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะครับมีCertification ชัดเจนนะครับท่านสามารถไปเรียน Certification ได้นะครับมันชื่อว่า PMP Project Management Professional นะครับมีองค์กรที่แบบสอนเรื่อง Project Management ด้วยมีแบบประมาณ 6-7 โมดูลนะแต่หัวใจสำคัญของมันนะครับผมถอดมาให้นะครับเหลือแค่3อย่างเวลาต้นทุนแล้วก็คุณภาพงานแค่นี้นะครับอันนี้ไปคนวิกิพีเดียมาให้นะฮะไปคนวิกิพีเดียมา3อย่างแค่นี้เองนะครับสโคปคือคุณภาพงานคุณตรงตามที่ลูกค้าต้องการมั้ยไม่ใช่ตรงตามที่คุณต้องการด้วยนะตรงตามกับที่ลูกค้าต้องการมั้ยแล้วคุณต้องเช็คด้วยนะคุณต้องรับประกันให้ลูกค้าด้วยแล้วคุณต้องไปสอบถามความพึงพอใจลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จาก2คือเวลาลูกค้าบางท่านลูกค้าบางประเภทก็เนี่ยเข้มงวดเรื่องเวลาบางประเภทเข้มงวดเรื่องคุณภาพและที่สำคัญครับองค์กรท่านทีมท่านก็ต้องมาดูต้นทุนนะเพราะถ้าเกิดท่านสามารถบริหารต้นทุนได้นั่นคือกำไรที่มากขึ้นถูกไหมครับนะครับ
นั่นคือโปรเจกต์ทุกๆโปรเจกต์จะมีหัวใจแค่3อย่างคุณภาพเวลาต้นทุนเท่านี้เองนะครับมีเวลาสักระยะนะครับเมื่อสักครู่ที่ถอดบทเรียนกันมาก็มีหนีไม่เกินในทั้งนั้นนะครับมีเรื่องของผู้คนที่ท่านต้องดูแลนะครับ6คนนั้นน่ะอาจจะมีหลายบทบาทเนาะนะครับหลายบทบาทนะครับตั้งแต่ท่านเป็นหัวหน้าทีมอีก3คนทำเรื่องผลิตอีก2คนก็ต่างๆนานาที่ท่านต้องบริหารนะครับท่านต้องบริหารผู้คนนะครับแต่ที่ท่านต้องบริหารโครงการนะครับท่านก็ต้องบริหารเป้าก่อนเป้าต้องชัดเจนนะครับว่าวัตถุว่าโครงการนี้ทำอะไรเป้าเป็นอย่างไรนะครับ end of mile คือเสร็จโครงการแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วหลังจากเป้าท่านก็ขีดไทม์ไลน์นะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นมันจะเป็นยังไงแล้วสิ่งที่ท่านต้องบริหารก็คือสั่งมาจากข้างล่างครับทรัพยากรเงื่อนไขต่างๆนานาแล้วก็สภาพแวดล้อมนะพวกความเสี่ยงพวกอุปสรรคพวกโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลในภาพนี้คือการบริหารโครงการนะเป้าหมายนะผมก็แตกนะครับแตกประเด็นมาให้นะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของเป้าหมายโครงการก่อนนะครับเป้าหมายโครงการนะครับนะครับเป้าหมายโครงการมีอะไรบ้างมีอยู่4ส่วนมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับ4ส่วนนะครับอันดับแรกครับความมุ่งหวังของโครงการนะโครงการนี้นะครับทำเพื่ออะไรนะครับทำเพื่ออะไรนะครับเหตุผลที่ต้องมีโครงการนี้มีโครงการนี้เพื่ออะไรนะครับหรือว่าความตั้งใจของเจ้าของโครงการนะครับเป็นไปได้ไม่ควรเกิน2ประโยคถ้าเกิดมันเยอะยาวมากมายนะมันก็อธิบายกับคนอื่นลำบากนะครับผลลัพธ์ของโครงการนะครับ end of mile เลยนะครับผลลัพธ์ของโครงการนี้นะครับคำอธิบายที่ชัดเจนว่าโครงการนี้นะครับทำเพื่ออะไรแล้วผลลัพธ์ของมันนะครับที่เราหรือที่ผู้บริหารโครงการผู้รับผิดชอบโครงการต้องการนะครับผลของโครงการหรือที่ลูกค้าต้องการนะครับมันคืออะไรเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะครับขอบเขตเหมือนที่พี่ปัดพูดเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่พี่ปัดพูดว่าเฮ้ยอาจารย์เราวางแผนคนเดียวเราต้องไปแชร์ไอ้เนี่ยที่เราวางแผนคนเดียวกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเราต้องแชร์ขอบเขตนะว่าเวลาเท่าไรคนเท่าไรงบเท่าไรนะครับอะไรบ้างที่ต้องแบบไปสโคปมันให้คนอื่นรู้ด้วยก็เวลาแชร์ก็แชร์ที่สโคปนี่แหละไม่ต้องไปแชร์เนื้องานอะไรมากมายเพราะว่าอย่างสมมติมีโครงการเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับบางกลุ่มบางฝ่ายเนาะก็ดูแลแค่ส่วนงานของเขาไม่จำเป็นต้องไปแบบไปอธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอนให้ทุกคนฟังไม่ต้องอธิบายภาพรวมเป็นสโคปนี้ก็พอนะครับแล้วก็สุดท้ายครับหลายท่านพูดเรื่องของการวัดความสำเร็จของโครงการนะครับว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าโครงการวัดความสำเร็จได้นะว่าโครงการนี้วัดความสำเร็จยังไงนะครับมาถอดแบบกันมาถอดแบบกันจากโครงการนี้แหละโครงการนี้แหละครับโอเคนะครับคราวนี้มาที่แชทกันนะมาที่แชทกันนะครับใครเร็วใครได้ใครเร็วใครได้มาที่แชทกันนะครับนะครับโอเคผมมีแชทไว้ละเราจะถอดแบบจากโครงการนี้กันนะครับโครงการนี้นะโครงการนี้แป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บขออนุญาตโอเคท่านเห็นหน้าจอผมใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเปิดแชทลำบากมากโอเคได้แล้วท่านเห็นหน้าจอ PowerPoint ผมนะครับโอเคนะครับเราจะมาช่วยกันนะครับไม่เป็นไรนะครับเราจะเอากรอบนี้ก่อนนะครับกรอบเป้าหมายของโครงการก่อนนะครับเรามาดูโครงการเมื่อตะกี้ที่เราวางแผนกันมานะครับว่ามันมีความมุ่งหวังอะไรบ้างผลโครงการเป็นยังไงบ้างขอบเขตเป็นยังไงบ้างเกณฑ์ที่วัดความสำเร็จเป็นยังไงบ้างพิมพ์มาให้หน่อยครับพิมพ์มาให้หน่อยครับพิมพ์มาให้หน่อยครับอันนี้แล้วแต่โครงการที่ท่านวางแผนไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับพิมพ์มาให้หน่อยครับพิมพ์มาหน่อยครับเชื่อว่าโครงการเมื่อสักครู่ท่านโครงการนี้มุ่งหวังอะไรนะครับทำเพื่ออะไรผลโครงการเป็นอย่างไรสโคปเป็นอย่างไรเกณฑ์ที่วัดความสำเร็จเป็นอย่างไรถ้าท่านเป็นผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบโครงการท่านต้องกำหนดให้ได้ก่อนมุ่งหวังได้200ใบส่งทันเวลาภายในกำหนดลูกค้าพอใจสินค้ามีคุณภาพขอบคุณมากครับพี่พรพัฒน์นะครับพิมมาได้ 1,000 แต้มนะครับพิมมาได้ 1,000 แต้มนะครับความมุ่งหวังส่งงานทันภายในเวลานะครับพิมมาได้เลยนะครับฝึกนะครับฝึกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดของผมให้อยู่แล้วการบริหารโครงการอยู่ที่บริบทของแต่ละท่านนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับพิมมาได้เลยครับพิมมาได้เลยครับความมุ่งหวังเป็นยังไงผลโครงการเป็นยังไงสโคปเป็นยังไงเกณฑ์วัดความสำเร็จเป็นยังไงบ้างอันนี้พูดแค่เป้าหมายก่อนเป้าหมายของโครงการก่อนนะครับเป้าหมายก่อนอันดับแรกพิมพ์มาได้เลยครับเรียนเชิญครับความมุ่งหวังได้กำไรจากการดำเนินโครงการนี่นะครับ
โดยลูกค้าต้องพึงพอใจด้วยนะครับนะครับกำไรก็อาจจะมาจากต้นทุนที่น้อยลงจาก 3,000 นะหรือว่าสามารถไปขายนะถ้าเป็นแบบโครงการธุรกิจก็สามารถไปจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับได้กำไรมานะโอเคนะครับนะครับซึ่งความมุ่งหวังนี่แหละนะ purpose ความมุ่งหวังนี่แหละครับมันจะเป็นตัวกำหนดผลโครงการด้วยนะครับเช่นถ้าพี่ปัดบอกว่าเฮ้ยมุ่งหวังได้กำไรจากการดำเนินการนะอาจารย์โดยลูกค้าต้องพึงพอใจด้วยผลโครงการอันดับแรกครับลูกค้าต้องพึงพอใจต้องวัดผลความพึงพอใจลูกค้าก่อนใช่ไหมครับแล้วมันอยู่ที่เกณฑ์วัดความสำเร็จด้วยนะว่าท่านใช้เกณฑ์อะไรในการวัดความพึงพอใจลูกค้าหรือถ้าบอกว่าถ้าวัดผลกำไรผลโครงการคือเป็นกำไรของการดำเนินโครงการเกณฑ์วัดความสำเร็จเป็นยังไงบ้างมันจะเชื่อมกันหมดเลยนะครับใช้ต่อยอดความรู้ที่ได้จากโครงการไปกับโครงการอื่นอันนี้ที่เป็นอาจจะเป็นเป้าหมายเสริมนะครับเป้าหมายที่เป็นรองจากการบริหารโครงการนี้ก็เป็นไปได้ความผลิตกล่องสีทองให้ถูกนะโอเคนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้ครับถ้าพิมพ์มาได้1,000นะครับ1,000นะครับโอเคนะครับมาดูนะครับมาดูที่ผมวางเอาไว้นะครับวางเอาไว้อันแรกครับโครงการนี้นะครับผลิตและส่งมอบกล่องสีทอง200ใบให้ถึงลูกค้าทันตามกำหนดเวลาผลของโครงการก็คือส่งมอบมุ่งหวังเราคือส่งมอบนะครับผลโครงการคือเราสามารถส่งมอบนะครับกล่อง200ใบถึงลูกค้า30รายให้ทันตามกำหนดโดยที่ลูกค้าพึงพอใจกับงานที่ส่งมอบนะครับขอบเขตของเรานะครับการที่จะอธิบายกับคนทั้งหมด6ทีมหรือ6คนเฮ้ยกล่องต้องทํา200ใบนะลูกค้า30ที่คนงาน6คนใช้เวลา8ชั่วโมงงบประมาณ 3,000 บาทอันนี้ขอบเขตก่อนค่อยมาเจาะเรื่องงานทีหลังค่อยมาเจาะรายละเอียดงานทีหลังนะครับไอ้บอกสโคปให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าทุกคนจะได้อินไปกับเรานะครับจากนั้นก็เกณฑ์วัดความสำเร็จก็ success criteria นะครับคือ1วัดความพึงพอใจลูกค้าเพราะว่าผลโครงการผมเหนือเหมือนของพี่ปัดนะครับที่พูดว่าเอ้ยต้องวัดความพึงพอใจลูกค้าก็ต้องวัดความพึงพอใจลูกค้าครับอาจจะเป็นโทรถามอาจจะเป็นให้ส่งไลน์ไปหาบอกให้คะแนนหน่อยก็เป็นไปได้นะครับจำนวนกล่องที่ส่งมอบได้เช่นพอเราบอกว่าส่งมอบได้200ใบก็ต้องวัดนะวัดด้วยว่าจำนวนกล่องที่ส่งมอบได้ทันเวลาน่ะกี่ใบแล้วก็สโคปไว้ที่200ใบนั่นแหละนะครับประมาณนี้เลยต่อไปนะครับต่อไปนะครับผู้คนบ้างนะครับหลังจากที่เราแบบบายๆเป้าหมายวางไว้ชัดเจนแล้วนะต่อไปสิ่งที่เราจะต้องวางแผนคือผู้คนไอ้6คนนี่แหละหรือ6ทีมนี่แหละหรือ100กว่าคนในโปรเจกต์ของเรานี่แหละครับเราต้องวางแผนแล้วมีอะไรบ้างมีอยู่3กลุ่มคนที่เราต้องบริหารจัดการครับ3กลุ่มคนเท่านั้นที่ต้องบริหารจัดการซึ่งท่านนะที่เขียนไว้ตั้งแต่ต้นมีครบหมดแล้วครบหมดแล้วนะมีใครบ้างคนแรกครับคือทีมงานคือกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกับท่านนะครับท่านสามารถอธิบายนะครับให้แต่ละคนแต่ละแผนกแต่ละหน่วยหรือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเข้าใจโครงการนี้ก่อนนะครับเพื่อดำเนินการโครงการนี้เพื่อทำงานนะครับโครงการคืองานใช่ไหมครับเพื่อทำงานงานนี้ให้บรรลุผลที่ต้องการนะครับผมมีตัวแดงไว้คือควรเลือกทีมงานแต่ละคนที่มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันและที่สำคัญที่สุดครับเหมาะสมกับงานนั้นเช่นถ้าท่านวางแผนว่านะครับเหมือนที่บอกว่าคนที่1นะครับกับคนที่1เนี่ยทำงาน1ถึง4คนที่2นะครับทำงาน5ถึง8คนที่3คนที่4 5เนี่ยทำงานคนที่3 4เนี่ยทำงาน9ถึง18นะครับก็ต้องวิเคราะห์นะครับวางคนให้เหมาะกับงานนะครับวางบุคลิกลักษณะของอุ๊ยถ้าเอาคนที่แบบมือหนักๆ นะไปพับตั้งแต่แรกๆเลยนะมันก็อาจจะไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นการทำงานส่งต่อกันมานะอาจจะให้เขาเป็นคนไปดูเรื่องของการติดต่อกับพนักงานขนส่งแทนหรือจะเป็นคนส่งไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทีมงาน6คน6ฝ่าย100คน100ฝ่ายก็มาดูกันว่าทีมงานของท่านจะวางใครอะไรดูคนก่อนนะครับอันที่2ครับคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสเต็กโฮลเดอร์นะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ถอดรหัสกันมาเนี่ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับที่เรานะครับที่ไม่ใช่ทีมงานเราคนนี้คนกลุ่มนี้จะไม่ใช่ทีมงานเราไม่ได้เป็นคนมาร่วมทำงานผลิตกับเราแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่เป็นเอาท์ซอร์สนะครับหรือเป็นคนที่เราต้องการข้อมูลทรัพยากรอื่นเช่นเราต้องการข้อมูลเช่นเอ้ยอาจารย์นี่อาจารย์เป็นสเต็กโฮลเดอร์ผมนะเพราะอาจารย์เป็นคนให้ข้อมูลผมให้ความรู้ผมหรืออาจจะแบบอาจจะบอกว่าอาจารย์คลิปอาจารย์มันแบบมันช้าไปมันมีคลิปอื่นนะอาจารย์สามารถพับได้ในเวลา3นาทีอาจารย์เราจะเอาคนนั้นไปเป็นสเต็กโฮลเดอร์เราหรือกำลังคนเช่นบริษัทอื่นๆที่เมื่อสักครู่พูดไปเช่น Grab นะ Outsource นะครับที่ไม่ได้มาทำพับกระดาษกับเราเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรา
หัวหน้าเราก็ได้นะเพราะว่าเรามี6คนอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นคนคอยดูเพื่อจะเป็นคนคอยขอซัพพอร์ตจากของเขาก็ได้นะครับประมาณนั้นหรือข้อมูลต่างๆจากลูกค้านะครับเช่นอาจารย์บอกข้อมูลลูกค้าให้หน่อยนะก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะต้องแยกกันชัดเจนทีมงานคือคนที่มาทำงานร่วมกับเราผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือคนที่ได้รับผลหรือส่งผลของโครงการนี้ต่อเขาเล็กๆน้อยๆแต่คนที่ได้รับผลของโครงการนี้ที่สุดคือคนนี้ครับคือผู้ใช้ useruser นะครับที่เหมือนจะพูดเราถอดรหัสกันมาว่าลูกค้า30รายเนี่ยคือ userของโครงการนะครับของโครงการนะครับ user คือผู้รับผลของโครงการหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะจริงๆนะครับแล้วเมื่อสักครู่ก็มีหลายท่านนะครับบอกมาด้วยว่าเฮ้ยอาจารย์เราควรไปถามลูกค้าเราก่อนนะอาจารย์นะว่าเขาต้องการแบบไหนเขาต้องการส่งแบบไหนเขาต้องการแพ็กเกจจิ้งยังไงให้เขาต้องการสีทองเฉดไหนว่าอาจารย์ยังไม่รู้เลยอาจารย์เอากระดาษมาให้ผมเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแล้วมีคนแบบเสนอไอเดียนะว่าเอ้ยเราแบบสามารถ add value กับเขาได้ไหมเราต้องไปถามเขาก่อนถามลูกค้าก่อนนะ3คนนะครับ3คนอ่ะผมก็ตีสีเขียวไว้นะครับส่งให้ลูกค้า30ที่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับมีคนงาน6คนภายในเวลา8ชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็มาถอดรหัสกันเนาะอ่ะพิมพ์มาครับทีมงานในโครงการเมื่อสักครู่นะคือใครผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครและผู้ใช้ user คือใครครับเรียนเชิญครับพิมพ์แชทมาเลยครับพิมพ์แชทมาเลยครับแต่ละคนครับมีการพิมพ์นะครับครับเรียนเชิญเลยครับคิดว่าโปรเจกต์เมื่อสักครู่นี้ใครคือทีมงานใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใครคือ user เรียนเชิญครับมีคนพิมพ์มาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับทีมงาน6พนักงาน6คนบางท่านบอกพนักงาน5คนอันนี้บอกแล้วนะครับแล้วแต่บริบทของโปรเจกต์นะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือพนักงานส่งนะครับแล้วก็ผู้ใช้คือลูกค้า30รายกระจายกันอยู่นะครับมีคนบอกว่าทีมงานพนักงานทั้ง7คนรวมผู้บริหารด้วยนะครับให้ผู้บริหารมาพับด้วยนะมาแบบมาบริหารด้วยนะครับได้เลยนะครับอยู่ที่บริบทเพราะฉะนั้นแตกต่างกันไม่เป็นไรนะครับผู้ใช้คือลูกค้านะครับโอเคนะครับโอเคครับโอเคนะครับโอเคท่านที่ตอบมาคนละ 1,000 แต้มจดเอาไว้นะครับจดเอาไว้นะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับทีมงาน6คนผู้มีพนักงานขนส่งหรือวินมอเตอร์ไซค์หรือไม่มีผู้มีส่วนหรือไม่ต้องมีขนส่งก็ได้จะเป็นทีมงานของเราเป็นคนส่งก็ได้ก็เป็นไปได้นะอาจารย์คะเรียนเชิญครับถามค่ะไม่มีสเตคโฮลเดอร์ได้ไหมคะได้ครับถ้าคิดว่าโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะครับหรือว่าโครงการนี้ชัดเจนแล้วเราไม่ต้องไปขอทรัพยากรจากใครเช่นไม่ต้องไปขอทรัพยากรจากผู้บริหารหรือไม่ต้องขอข้อมูลกับลูกค้านะครับหรือไม่ต้องขอแรงจากใครไม่ต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้ยกมาเป็นทีมงานหมดเลยก็ได้ครับโอเคครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาเฉลยกันพอเฉลยเสร็จเพื่อเป็นการบริหารเวลานะครับผมเกินเวลามา2นาทีผมจะให้เบรกประมาณ15นาทีนะครับแล้วได้มาต่อกันแล้วผมมอบเครื่องมือทั้งหมดทั้งมวลมันมีเป็นแค่เครื่องมือเป็นกระดาษ A4 1แผ่นเท่านั้นมอบให้ด้วยนะครับเอามาเฉลยกันก่อนนะครับโอเคมาเฉลยกันนะครับอ่ะก็จริงๆถามว่าเฉลยมันก็ไม่เชิงไม่เป็นเฉลยนะครับมันเป็นมุมมองของผมเนาะนะครับเพราะว่าบริบทโครงการท่านต้องก็บริหารโครงการไปเดี๋ยวเรียกมันมาเฉลยแล้วกันแชร์มุมมองดีกว่านะทีมงาน6คนมีทักษะความสามารถแตกต่างกันในการผลิตกล่องแยกจำนวนตามมีทำอะไรบ้างผลิตกล่องแยกจำนวนตามลูกค้านะเพราะลูกค้าต้อง30เนี่ยติดต่อขนส่งนะครับติดต่อประสานงานขนส่งแล้วก็มีการประเมินผลความพึงพอใจลูกค้าด้วยนะเมื่อสักครู่ที่ยกมานะครับบางท่านบอกเอ้ยเราจะประเมินผลความพึงพอใจลูกค้ายังไงก็อาจจะให้พนักงานเนี่ยนะครับอาจจะโทรอาจจะไลน์ไปหาลูกค้าตามคอนแทคก็ได้นะว่าลูกค้าพึงพอใจไหมไม่พึงพอใจไหมนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็เช่นบริษัทขนส่งต่างๆเช่น Grab เช่น Win เช่นแท็กซี่หรือไปส่งเองก็จะเป็นทีมงานไปผู้ใช้งานก็เป็นลูกค้าจำนวน30ที่ที่
กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับอ่ะผมหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมมีสภาพแวดล้อมนะครับหลังจากเบรกไปนะครับมาทบทวนนะครับมาเจาะประเด็นเรื่องสภาพแวดล้อมกันแล้วผมจะมอบเครื่องมือให้ท่านให้ท่านไปบริหารโครงการของท่านในวันนี้แหละนะครับในวันนี้แหละนะครับจะได้แบบจบนะครับเผื่อว่ามีคำถามอะไรได้ถามตรงหน้าไมค์ได้เลยนะครับก็ยินดีนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้10 โมง 34 นาทีเบรกสัก15 นาทีนะครับ15 นาทีนะครับมาเจอกันตอน10 โมง 50นะครับ10 โมง 50นะครับมาเจอกันนะครับแล้วมาต่อกันแล้วผมมอบเครื่องมือให้นะครับเรียนเชิญนะครับผมยังอยู่กับท่านเสมอนะครับถามมาแชทมาได้ตลอดเวลานะครับก็เรียนเชิญนะครับ10 โมง 50เจอกันเบรกที่2ครับผมพี่ปัดถามมาดีมากนะทุกโครงการที่ทำต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการทุกครั้งไหมครับถ้าต้องก็กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดใช่ไหมครับจริงๆต้องทุกอ่านนะครับเดี๋ยวเบรกนะเบรกหน้านะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องความเสี่ยงนะว่าความเสี่ยงคืออะไรนะครับในการบริหารโครงการนะครับต้องเราต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงครับแล้วต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็จะได้มีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดใช่ไหมครับอยู่ที่บริบทมากกว่านะครับคืออย่างเมื่อสักครู่ที่คุณอติภาพูดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องไปขอทรัพยากรจากใครเพิ่มนะครับเช่นผู้บริหารเนี่ยบางโปรเจกต์ท่านลงมาในการดำเนินการบริหารโครงการด้วยท่านเป็นทีมงานนะครับท่านเป็นทีมงานหรือถ้าเกิดบางโปรเจกต์เนี่ยท่านผู้บริหารเนี่ยอยู่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าโครงการนี้นะครับวิธีการคือถ้าจะต้องขอข้อมูลขอทรัพยากรของงบประมาณเพิ่มขอข้อคอนแทคเพิ่มขอเพื่อให้พ้นขีดจำกัดเพิ่มอาจจะต้องให้ท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทนหรือถ้าเกิดบางโปรเจกต์เนี่ยท่านเป็นทีมงานอยู่แล้วนะครับท่านก็ต้องแบ่งหัวก่อนว่าทีมงานท่านอยู่ในหัวของทีมงานนะอีกหัวหนึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือแม้กระทั่งบางโปรเจกต์ผู้บริหารมีหัวเป็นยูเซอร์ด้วยซ้ำเพราะโปรเจกต์เนี้ยผู้บริหารเป็นคนใช้โปรเจกต์นี้นะครับบางโปรเจกต์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันประมาณนี้ครับพี่ปัดอาจารย์ครับบางงานนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ผลิตพวกชิ้นส่วนรถยนต์มันก็มีมาตรฐานของลูกค้า IATF 1694อะไรพวกนี้ซึ่งมันถูกในข้อกำหนดมาตรฐานอยู่แล้วว่าต้องทำเรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงเพราะจะมีออดิเตอร์มาออดิตเลยตลอดเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็เลยโดนมาตรฐานบังคับว่าต้องทำใช่ถ้าเป็นโครงการใหญ่อย่างนั้นนะครับอย่างเป็นพวกถ้าเป็นโครงการสั่งอะไรมาทราบที่ผมไปสอนนะก็จะมีพวก EIE อะไรนะ EIA อะไรพวกนี้ครับเป็นมาตรฐานกำกับอยู่บางปีเป็น ISO กำกับอยู่เพราะฉะนั้นออดิตหรือว่าคอนซัลท์เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับต้องกำหนดไปด้วยเลยครับหรือแม้กระทั่งว่าไอตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการที่หลวงพี่ปัดบอกครับในมุมมองของก็ต้องไปดูข้อกำหนดครับพอดีผมไม่ได้ดูข้อกำหนดของไอยานยนต์ตัวนี้นะว่าไอข้อกำหนดยานยนต์ไอตัวริสหรือว่าไอความเสี่ยงตัวนี้นะครับต้องกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไงไหมแต่ปกติแล้วครับทุกโครงการควรจะต้องกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ครับเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่เป็น IATF 1694ครับเป็น TES 1694ตอนนั้นเองยังไม่มีกำหนดเรื่องตรงนี้แต่พอเป็น IATF ปุ๊บเริ่มมีกำหนดตรงนี้นะต้องมาวิเคราะห์ละเอียดเลยครับใช่ครับเสียเวลาตรงนี้เยอะใช่ครับแต่ผมมองว่ายิ่งมองครบรอบด้านเท่าไหร่จะทำให้พี่อ่ะหลังจากนี้พี่ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรละเพราะพี่สามารถดูตั้งแต่ต้นได้แล้วครับครับเดิมทีเหมือนเมื่อสักครู่ที่ถอดบทเรียนกันมาครับเราจะแบบเวลาบริหารโครงการนะก็จะเป็นแบบคุณภาพงานเวลาต้นทุนอย่างเดียว3อย่างครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีไส้ในคือคนนะเดี๋ยวพี่พอผมฉายตัวโปรเจกต์โมเดลแคนวาสที่ผมจะแชร์นะมันมีตัวคนที่มีตัวความเสี่ยงเฮ้ยมันต้องดูความเสี่ยงล่วงหน้าพี่จริงๆนะยิ่งแบบปัจจุบันนะยิ่งต้องเอา new normal นะมาแบบบริหารความเสี่ยงเพิ่มนะพี่นะใช่ครับต้องความเสี่ยงล่วงหน้าแล้วก็ต้องเดาใจลูกค้าด้วยครับว่าลูกค้าต้องการมาตรฐานใหม่อะไรในอนาคตบางทีเราต้องตรงนั้นมาอันนี้ยากใช่อันนี้ยากจริงต้องไปถามลูกค้าแบบ insight เลยอะ insight จริงพี่งั้นผมยังไงก็ตาม project management ต้องยึด user เป็นที่ตั้งครับแล้ว
งานของผมบางทีลูกค้านี่ก็คือถามลูกค้าต้องจอบกลุ่มครับบางทีต้องไปถาม R&D เลยใช่ซึ่งจอบยากสมมุติแอดวานซ์ทำอะไรอะพี่ชิ้นส่วนรถยนต์ครับก็พาร์ทไหนพาร์ทไหนพวกเขาข้างการเบรกดัมเบลครับแล้วก็มีพวกงานหล่องานแมชชีนเช่นตอนนี้กระทบเต็มๆนะตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมนะเต็มออเดอร์เขาเดี๋ยวนะผมกำลังเดาสมมตินะพี่นะเดาว่าเขาข้างงานก็คือรถกระบะครับรถกระบะจะมีชุดส่วนท้ายมันจะต้องมีเผาแยกซ้ายขวานั่นคือเผาข้างเรียกครับครับต้องเรียนตามตรงผมที่บ้านผมขายอะไรรถยนต์ก็เลยพอจะรู้บ้างนะครับกำลังคิดว่าถ้าเกิดเป็นไฮบริดหรือเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะโดนผลกระทบพอสมควรนะเพราะมันเปลี่ยนหมดเลยเนาะน่าจะโดนครับแต่ว่าถ้าอย่างพวกดิสเบรกอะไรพวกนี้ต่อให้เป็นรถไฟฟ้ามันก็ต้องมีเบรกเนาะเบรกก็ยังต้องมีเพราะว่าไฟฟ้าตอนนี้ยังไม่ชัวร์ 100% แล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับถ้าเกิดเบรกที่ตัวมอเตอร์เลยมันต้องสร้างทอร์คสูงซึ่งปัจจุบันมอเตอร์ยังไม่สามารถรับได้ส่วนเผาข้างรถกระบะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายไทป์ถ้าเป็นพวก SUV เนี่ยอีกหน่อยอาจจะไม่มีเผาข้างก็เป็นเผารถเก๋งทั่วไปแต่เผาข้างถ้าเป็นพวกต้องบรรทุกหรืออะไรพวกนี้ยังไงก็ยังต้องมีครับใช่ครับว่าตอนนี้พอไลท์เวทมาเขาก็เริ่มเมืองนอกก็เริ่มมีสตี้พวกเผากงเผากวงอันนั้นถ้าเป็นนั่นก็ครบเหมือนกันครับเพราะว่าเรายังไม่มีโนฮาตรงนั้นก็ต้องทำงานต่อครับดีครับก็ต้องโนเลจแมเนจเมนต์ไปด้วย R&D ไปด้วยต้องศึกษาเทคโนโลยีล่วงหน้าด้วยใช่ครับครับผมยินดีพี่ยินดีครับเยี่ยมครับพี่เยี่ยมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขอไปห้องน้ำแป๊บนึงเช่นกันครับ
เดี๋ยวลูกค้าท่านไหนพร้อมแล้วนะคะรบกวนเข้าห้องซูมได้นะคะตอนนี้ท่านวิทยากรมารอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มสัมมนาต่อนะคะโอเคครับอันดับแรกผมส่งภาพ work instruction นะครับ A4 to box นะครับจาก A4 เป็นบล็อกเผื่อว่าท่านอยากเอาไปทำกิจกรรมในองค์กรเรียนเชิญเลยนะครับเอาไปปรับแต่งนะเอาไปเล่นเอาไปแบบลองทดลองให้แบบสอนหลายเรื่องได้นะครับสอนเรื่องprocess improvement ก็ได้นะลองสอนเรื่องแบบ team management ยังได้เลยนะครับเอาแค่ไอ้กระดาษ A4 นี่แหละนะครับอันนี้ผมทำมาเองนะครับก็คือไปดูคลิปเขาแหละดูคลิปเขาอะนะแล้วก็มาทำนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับท่านสามารถเอาไปปรับปรุง work instruction ได้นะครับอันนี้แบบเป็นแบบเวอร์ชันเบสิกนะนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมส่งให้อีกอันนึงนะครับระหว่างทางนะระหว่างทางนะครับโอเคนะครับมากันพร้อมไหมครับมีท่านใดยังไม่มายกมือขึ้นหน่อยครับนะถ้าเป็นคลาสผมก็ยกมือขึ้นหน่อยครับใครยังไม่มานะครับนะครับมีคุณนันทพัฒน์นะครับกำลังเข้ามานะครับในห้องครูโอเคนะครับโอเคอ่ะเราไปต่อกันเลยนะครับพร้อมครับโอเคขอบคุณมากครับเราไปต่อกันนะครับโอเคนะเราโอเคนะครับอันนี้พร้อมนะครับเราเรียนรู้นะครับสำหรับเรื่องของเป้าหมายนะครับผู้คนนะครับนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับกระบวนการบริหารโครงการนะครับเป้าหมายมีอยู่4ข้อนะครับผู้คนมีอยู่3ท่านมี3กลุ่มนะครับแล้วก็ทรัพยากรตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะที่เราต้องดูแลนะครับมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือ resource ครับแหล่งทรัพยากรนะครับที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการบริหารโครงการนั้นๆสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการของโครงการนั้นเสร็จสิ้นที่เราที่ต้องการที่ขาดอยู่นะครับที่มีอยู่หรือแหล่งที่มาหรือการเอาซอร์สภายนอกนะครับก็ได้หมดนะครับแหล่งที่แหล่งทรัพยากรรีซอร์สนะครับนี่คือหนึ่งสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการเงินทุนนะครับเรื่องของวัตถุดิบนะเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรอยู่ในนี้หมดเลยแหล่งทรัพยากรนะที่มีนะครับอันดับ2คือข้อจำกัดข้อจำกัดนะข้อจำกัดเป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการนะครับ constraint ข้อจำกัดนะข้อจำกัดคืออะไรข้อจำกัดคือข้อพึงระวังเช่นนะครับเหตุการณ์นะหรือทรัพยากรที่แบบมันแบบปริ่มๆแล้วนะครับหรือว่าหรือคุณภาพงานของทรัพยากรนั้นๆนะครับหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับจำเป็นจะต้องระวัง3สิ่งก็คือ3หัวใจหลักของการบริหารโครงการคือเวลาทรัพยากรและคุณภาพงานนะข้อจำกัดนี้นะครับซึ่งข้อจำกัดนี้นะครับมันจะไปอยู่ตรงกับช่องที่เป็นเรื่องของสโคปงานสโคปงานนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดข้อจำกัดกับสโคปงานมันจะอยู่ในมุมเดียวกันสโคปงานมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องบอกต้องมาพิจารณาต้องมามองก่อนให้เป็นภาพรวมก่อนส่วนข้อจำกัดนี้เพื่อเป็นการเตือนใจนะข้อพึงระวังมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเช่นถ้าส่งแล้วไม่เป็นไปตามที่รับปากไว้จะเป็นอย่างไรข้อจำกัดเป็นอย่างนี้นะซึ่งข้อจำกัดนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับความเสี่ยง risk นะครับซึ่งเราต้องดูแลความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือโอกาสครับหรือว่าค่าความเป็นไปได้ที่ทำให้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆค่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆหรือเงื่อนไขนั้นๆที่ส่งผลกระทบกับผลของโครงการโดยตรงนะทุกความเสี่ยงเป็นไปได้เสมอครับพึงพิจารณาอย่างท่วนทีนะแล้วก็บริหารจัดการมันอาจจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีสำหรับเรื่องของการทำลีนหรือการทำซิกซิกมานะครับแต่ว่าควรจะต้องมองความเสี่ยงนั้นไว้ด้วยนะครับมาดูกันนะครับโครงการที่เมื่อสักครู่เราทำไปกระดาษ A4 ขอแก้เป็น200ใบนะครับเริ่มงาน 9:00 นลูกค้าต้องได้รับ 18:00 นพัก1ชั่วโมงก็ประมาณ 3,000 บาทโดยมีอุปกรณ์คนกับขนส่งนะครับมาดูกันนะครับพิมพ์มาให้หน่อยครับโครงการเมื่อสักครู่นี้โครงการเมื่อสักครู่นี้ครับพิมพ์มาให้หน่อยครับนะครับผมเปิดแชทแชทครับเปิดแชทไว้ก่อนนะครับแชทมาให้หน่อยครับครับแชทมาให้หน่อยนะครับว่าโครงการเมื่อสักครู่นี้นะครับโครงการเมื่อสักครู่นี้
อะไรเป็นแหล่งทรัพยากรบ้างอะไรเป็นข้อจำกัดบ้างและอะไรเป็นความเสี่ยงบ้างเรียนเชิญครับนี่แจกแต้มแจกแต้มนะครับแจกแต้มครับนะครับแล้วแต่บริบทของโครงการนั้นเลยนะครับแล้วแต่การบริหารจัดการของท่านเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะให้ท่านมาบริหารจัดการโครงการกันนะครับอะไรคือแหล่งทรัพยากรอะไรคือข้อจำกัดอะไรคือความเสี่ยงในโครงการที่ท่านบริหารไปเมื่อสักครู่นี้ครับเรียนเชิญครับบอกแล้วนะไม่มีผิดไม่มีถูกมา มีคนพิมพ์มาแล้วนะครับ resource คือกระดาษคนงานพนักงานขับรถถ้าเป็นคนงานกับพนักงานขับรถจะเป็นเรื่องของคนซึ่งเมื่อสักครู่เราเหมาะเราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับและหน่วยทรัพยากรส่วนมากจะไม่ค่อยจะเป็นเรื่องของคนเท่าไหร่คนงานจะเป็นเรื่องของทีมงานนะครับคนขับรถจะเป็นเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคนะครับข้อจำกัดงบประมาณที่กำหนดนะครับทรัพยากรกระดาษกับคนข้อจำกัดนะครับแหล่งทรัพยากรคือกระดาษกับคนงานข้อจำกัดคือเวลาใช่ข้อจำกัดคือเวลาถูกต้องครับเวลาจำกัดงบประมาณจำกัดความเสี่ยงคืองานมีปัญหาส่งไม่ทันลูกค้าไม่พอใจถูกต้องครับนะครับแหล่งทรัพยากรคือกระดาษ A4 สีทองด้วยข้อจำกัดคือเวลาส่งนะเวลาต้องส่งสินค้า30ที่ก่อน 18:00 นะครับความเสี่ยงคือรถติดส่งไม่ทันนะจะต้องบริหารความเสี่ยงนะครับresource คือพนักงานกระดาษความเสี่ยงคือส่งสินค้าไม่ทันข้อจำกัดเวลาก็ประมาณนะครับถูกหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไทยพิมพ์มาได้คนละ 1,000 แต้มนะครับได้คนละ 1,000 แต้มนะครับโอเคครับมาดูกันลำแรกนะครับไทยพิมพ์มาได้คนละ 1,000 แต้มอย่าลืมจดไว้นะครับจดไว้นะครับนะครับที่อันนี้เป็นนะบริบทของผมนะแหล่งทรัพยากรคือนะครับกระดาษ A4 สีทอง200บวก50ใบผมเผื่อไว้แล้วนะ50ใบนะครับใบละ200ใบก็ใบละ2บาทเนาะผมบอกไปแล้ว2บาทก็250ใบก็500บาทผมเผื่อไว้นะครับสถานที่ในการผลิตกล่องกระดาษนะต้องมีโต๊ะเก้าอี้ถ้าไม่มีโต๊ะเก้าอี้ก็เป็นเสื่อกับหมอนนะเผื่อว่ามีการพักผ่อนเกิดขึ้นหลังใช้ประกอบนะครับมีคู่มือการผลิตด้วยต้องมี work instruction เผื่อว่าจำไม่ได้เนาะในช่วงต้นๆชั่วโมงจำไม่ได้ก็ต้องเปิด work instruction ไปถ้าจำได้แล้วคุ้นมือแล้วก็ไม่ต้องเปิด instruction นะครับงบประมาณต้องมีงบประมาณนะงบประมาณอยู่ในส่วนนี้หมดเลยนะค่าอุปกรณ์ค่าแรงค่าส่งอยู่ในนี้หมดเลยเขียนไว้ก่อนไอ้ที่ผมจะให้ต่อไปนี้เป็นการวางแผนก่อนล่วงหน้านะครับอันถัดไปคือข้อจำกัดข้อจำกัดเวลาในการผลิตทั้งหมดทั้งหมดนะตั้งแต่แบบเริ่มจนกระทั่งส่งมอบนะครับก็ตั้งแต่9โมงเช้าถึง 18:00 นะครับเวลาทำงานจริง9โมงถึง5โมงเย็น5โมง 17:00 พัก1ชั่วโมงส่งมอบ 17-18 อันนี้ก็แล้วแต่บริบทของท่านนะครับบริบทของท่านความเสี่ยงคือโอกาสที่จะทำให้ผลของโครงการไม่เป็นไปตามนั้นคือผลิตส่งไม่ทันผลิตไม่ทันตามกำหนดส่งมอบไม่ทันหรือคุณภาพไม่ได้ตามกำหนดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นทุกหมดเรียนเชิญครับมีใครเปิดไมค์ครับฮัลโหลครับถ้ามีใครเปิดไมค์สามารถทักไมค์มาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคต่อไปเรียนเชิญครับไปดูชิ้นเมื่อกี้อีกแป๊บนึงได้มั้ยคะได้ครับได้ครับนี่เหรอครับตัวนี้หรือเปล่าครับบอกแล้วนะครับการบริหารโครงการไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่บริบทของท่านอันนี้บริบทของผมที่ผมวางเอาไว้นะครับเพราะว่าแรงงานผมอาจจะไม่เหมือนแรงงานท่านนะแรงงานผมเนี่ยจบป.3นะครับเพราะตอนนี้เขาอยู่ปอเขาอายุไม่เท่าไหร่นะครับผมใช้แรงงานเด็กหลานผมเองนะครับประมาณนี้นะครับสกิลของพนักงานเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าครับสกิลของพนักงานเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าเป็นครับแล้วแต่บริบทครับพี่ปัดนะครับสกิลพนักงานถ้าสกิลพนักงานถ้าพี่มองว่าเป็นข้อจำกัดนะครับเช่นสมมติว่าเอางี้เอาเป็นแบบเอาง่ายๆนะผมเจอโรงงานนึงนะโรงงานเนี้ยใช้เครื่องจักรไซส์ USA มาแต่พอมาใช้กับคนไทยนะครับไม่ใช่แค่สกิลครับความสูงของพนักงานก็เป็นข้อจำกัดนะครับมันจะเป็นสกิลไหม
ก็เป็นสกิลได้ครับก็คือสกิลการใช้เครื่องมือก็เป็นข้อจำกัดครับอาจจะต้องมีการดัดแปลงนะอาจจะมีต้องเอาแบบเก้าอี้วางเอาไว้ก่อนที่พนักงานไซส์ปกติไซส์ไทยเนี่ยเอาไปทำงานเพราะว่าเครื่องจักรได้มาจาก USA เขาก็ใช้ไซส์ USA ไปนะครับเป็นข้อจำกัดได้แล้วแต่บริบทนะขอบคุณมากครับพี่ปัดนะครับเป็นข้อจำกัดได้นะครับทำไมอาจารย์เอางบประมาณเป็นแหล่งทรัพยากรไม่เป็นข้อจำกัดอ่าโอเคครับจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากครับแหล่งทรัพยากรรีซอร์สทั้งหมดผมเอาไว้ตรงนี้หมดเลยในการบริหารโครงการผมเอาไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้ห่วงเรื่องงบประมาณเท่าไหร่บริบทที่ผมรับผิดชอบโครงการนี้ผมห่วงเรื่องเวลามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอธิภาบอกว่าอาจารย์งบประมาณของหนูอ่ะเป็นข้อจำกัดนะเพราะว่ามันงบประมาณก็น้อยนะอาจารย์นะเวลาก็จำกัดเอามาเป็นข้อจำกัดได้สามารถโยกได้แต่สำหรับผมบอกว่าแหล่งทรัพยากรทั้งหมดผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมาหน้างานจริงนะครับผมบอกเฮ้ยงบประมาณเฮ้ยไม่ได้เว้ยนะกระดาษก็แบบนะคนค่าแรงต่างๆนะผมก็โยกงบประมาณมาเป็นข้อจำกัดอีกทีนึงได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันสามารถโยกได้แต่ในมุมของที่ผมมาบริหารโครงการนี้งบประมาณตัวนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดของผมแต่อาจจะเป็นถ้าเป็นโครงการอื่นอาจจะเป็นข้อจำกัดของผมก็ได้ตอนนี้ข้อจำกัดของผมที่ผมต้องพึงระวังก็คือเรื่องเวลามากกว่าครับผมประมาณนี้อยู่ที่บริบทด้วยเหมือนที่พี่ปัดพูดเลยคืออยู่ที่สกิลของคนด้วยอยู่ที่บริบทด้วยอยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งด้วยว่าตำแหน่งที่ตั้งของผมกับของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะอยู่กลางเมืองสามารถกระจายไป30ที่ได้เร็วกว่าผมผมอาจจะอยู่ชานเมืองนะผมอาจจะอยู่ลาดกระบุงลาดกระบังอยู่ในนิคมนะก็จะกระจายออกมานะโอ้จะใช้เวลานะครับใช้เวลาประมาณนี้เลยอยู่ที่การบริหารจัดการข้อจำกัดหรือว่าแหล่งทรัพยากรนั้นด้วยขอบคุณมากครับคุณอดิภาครับนะครับประมาณนี้เลยโอเคถัดไปนะครับนอกจากเป้าหมายคนสภาพแวดล้อมแล้วนะครับก็มาเจาะเรื่องของระยะเวลาตั้งแต่แบบนะไปเจาะเรื่องงานแล้วนะเพราะว่าโครงการคืองานที่มุ่งหมายที่จะทำนะครับก็มาดูระยะเวลาที่จะทำนะระยะเวลาที่จะทำที่เราต้องโฟกัสมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคือ milestone ตัววัดความสำเร็จก็ดูเป็นช่วงๆไปเนาะนะครับตัวเป็นช่วงๆไปนะครับพี่ปัดบอกว่าความเสี่ยงมีการดำเนินงานขัดกับกฎหมายเช่นใช้แรงงานเด็กเนาะผมใช้แรงงานเด็กไม่กี่ชั่วโมงครับผมพี่ปัดครับแหมขอบคุณมากครับพี่นะครับในเรื่องของงานมีเรื่อง2ตัวที่เราต้องดูแลคือตัวแรกคือวัดความสำเร็จคือ milestone นะครับก็คือหมุดปักถ้าเกิดผมบอกว่าเฮ้ยผมพึงระวังเรื่องเวลานะผมก็เอาหมุดปัก milestone เป็นเรื่องของเวลาถ้าคุณอธิภาบอกว่าอาจารย์งบประมาณมันจำกัดก็เอาหมุดปักเป็นเรื่องของงบประมาณในการใช้แต่ละเฟสก็ได้นะครับหรือจะบอกว่าเฮ้ยเวลาไม่เป็นไรนะครับคุณเวลาไม่เป็นไรงบประมาณไม่เป็นไรแต่คุณภาพงานสินะครับเราอยากได้มายสเตย์ที่เป็นคุณภาพงานมากกว่าเช่นจากคนที่1มาคนที่2นะครับก็ปักหมุดไว้ว่าจากคนที่1มาคนที่2เนี่ยคุณภาพงานที่วัดเป็นยังไงบ้างจากคนที่2มาคนที่3นะมายสเตย์คุณภาพงานที่จะวัดเป็นยังไงบ้างอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่านะครับจุดจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดระยะทางหรือระยะเวลาไม่ควรเกิน 5-6 หลักไม่งั้นเดี๋ยวมายสเตย์มันจะเล็กมันจะถี่ไปหน่อยก็เหมือนการเราขับรถจากจังหวัดนึงไปจังหวัดนึงจากกรุงเทพไปอยุธยามันก็มีมายสเตย์กำกับไว้ตลอดทางนะครับแล้วก็งานนะอยู่แล้วนะครับโครงการคืองานที่เรามุ่งมั่นที่จะทำนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือแอคชั่นงานนั้นๆก็อยู่ที่การบริหารของแต่ละทีมละแต่ละท่านละบางทีมบอกว่าเฮ้ย6คนลงมือทำเลยแบ่งกันไปเลย200หาร6ไปเลยนะครับหรือบอกว่าเฮ้ยไม่อาจารย์ของเราบริหารจัดการเป็น alignment คนที่1คนที่2ทำงานจุดนี้คนที่3คนที่4ทำงานจุดนี้ก็แล้วแต่การบริหารจัดการของท่านนะครับแล้วแต่การบริหารจัดการของท่านนะครับแยกกิจกรรมให้เป็นส่วนๆที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับผมวงเล็บว่าสิ่งที่ต้องทำวิธีที่ควรจะทำโดยใครและเมื่อไหร่ส่งมอบกันยังไงนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันกับเวิร์กช็อปที่เมื่อกี้เราทำมานะครับมาดูกันนะครับโอเคมาดูกันครับอะไรคือมายสเตย์ของโครงการท่านอะไรคือมายสเตย์ที่ท่านแบบปักหมุดเอาไว้ในตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นเลยนะบางท่านบอกว่าเฮ้ยเราพึงระวังเรื่องงบประมาณเราก็ไปดูงบประมาณได้ครับเราพึงระวังเรื่องเวลาเราก็ไปดูเวลาได้ครับเราพึงระวังเรื่องคุณภาพก็ไปดูคุณภาพได้ครับนะครับคอส1ถึง2ตัวอย่างน้อย1ตัวก็ยังดีอย่างผมเนี่ยผมระวังเรื่องเวลาผมกลัวผมจะส่งไม่ทันผมก็เอาไมล์โซนเป็นเวลามากกว่าอย่างเช่นคุณเอกภาวะไมล์โซนเป็นเวลาก็ได้ครับหรือถ้าคุณอธิภาบอกว่าอาจารย์งบประมาณมันจำเป็นมากเลยอาจารย์เราแบบเราฟิกเลยไหม
ถึงเที่ยงปั๊บเราตัดเลยเราตัดเลยนะแล้วก็แบบจ่ายค่าแรงเลยเพราะว่าแบบนะเราวัดไมล์ตอนที่เวลาคูณกับเปรียบเทียบกับค่าแรงด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวงบประมาณเกินเราจะไม่ได้กำไรก็อาจจะสามารถทำได้อยู่ที่การบริหารของผู้รับผิดชอบงานด้วยซ้ำนะครับคุณประภาพันธ์บอกว่าตัวว่าความสำเร็จคือระยะเวลาส่งมอบก่อน 6:00 น.งบประมาณไม่เกิน 3,000 นะครับส่วนมากตัวไมล์สโตนจะเป็นเหมือนอย่างนี้เลยครับไมล์สโตนคือเรากางแล้วว่าตั้งแต่ต้นจนจบก่อนที่จะส่งมอบเนี่ยเป็นอะไรแล้วปักหมุดประมาณ 5-6 หมุดนะครับปักหมุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปักนะครับปักหมุดความสำเร็จไว้นะครับตัวไมล์สโตนทุกชั่วโมงนะครับความพึงพอใจของลูกค้าตัววัดความสำเร็จก็เป็นความพึงพอใจของลูกค้าได้ครับถ้าเกิดเราสมมติโครงการแล้วตามตัวชี้วัดเลยก็ทำได้ครับแต่ว่าปกติตัวไมล์สโตนเนี่ยมันจะไปอิงกับเรื่องของงานมากกว่านะครับเรื่องของงานมากกว่าเช่นนะเพราะฉะนั้นงานของแต่ละโปรเจกต์ไม่เหมือนกันตัวงานของแต่ละโปรเจกต์ไม่เหมือนกันครับเราอาจจะทำงานก่อนก็ได้เราอาจจะแบบเรียกว่าแกนฉากงานก่อนก็ได้เราค่อยไปวัดตัววัดความสำเร็จก็ได้ตัวก็ได้เช่นกันครับตัววัดความสำเร็จไมล์สโตนของงานนั้นๆนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับใครพิมพ์มาได้ไปคนละ 1,000 แต้มครับมาดูนะครับที่ผมนะคิดเอาไว้นะผมมาระวังมากเรื่องของเวลานะครับแล้วก็คุณภาพงานผมก็บอกเลยว่าผมก็ปักหมุดเลยนะครับว่าจำนวนกล่องที่ผลิตคุณภาพดีตามระยะเวลาและเสร็จตามเวลาแต่ละชั่วโมงด้วยผมปักหมุดเป็นชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็งานนะครับผมก็แบ่งนะครับอันดับแรกผมแบ่งอันดับแรกก่อนผมแบ่ง5คนนะครับ5คนนะครับผมแบบผมมีโจทย์ในหัวนะ5คนผลิตคนละ20กล่องโทษทีผลิตคนละ40กล่องนะครับ1คนเป็นคนบรรจุคือเป็นลายผลิต5ลายผลิตนะครับคนละ40กล่องนะครับ1คนเป็นคนบรรจุเชื่อว่าคนบรรจุจะเร็วพอนะครับหรือผมก็มีคิดอีกนะครับบริหารจัดการเหมือนที่พี่ประกาศพันพูดเลยครับว่าเฮ้ยเรียงเป็นดีกว่าเอา6คนมาเรียงเป็น A B C D E F นะแล้วก็แบบเรียงเลยจากคนที่1จาก A ไป B คนที่2จาก C ไป D มี18ขั้นก็เรียงกันเลยนะครับแล้วก็พักเที่ยงตอนพักเที่ยงอ่ะผมบอกว่าเฮ้ยพักเที่ยงเนี่ยไม่ใช่เวลางานแต่สามารถจะประสานงานกับแก๊ปกรุ๊ปหรือบริษัทขนส่งก็ได้นะได้นะพักเที่ยงก็มาติดต่อกันนะครับอาจจะเป็น1ถึง2คนเป็นคนประสานงานแทนหลังจากนั้น3คนก็เป็นคนหลังจากเสร็จสับหมดแล้วนะครับหลังจากเสร็จหมดแล้วก็3คนเป็นคนประสานงานสอบถามความพึงพอใจลูกค้าอาจจะเป็นสักช่วง 17:00 ถึง 18:00 ก่อนเลิกงานก็โทรถามความพึงพอใจลูกค้าไลน์ถามความพึงพอใจลูกค้าด้วยเพราะว่าผมจะวัดความพึงพอใจลูกค้าด้วยแล้วแต่การบริหารโครงการนะครับคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมไล่เรียงมานะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ตั้งแต่เป้าหมายผู้คนสภาพแวดล้อมระยะเวลาทั้งหมด 4-5 ส่วนนี้ผมรวมเป็นเครื่องมือให้ท่านเรียบร้อยแล้วเราเรียกว่าผืนผ้าบริหารโครงการผมไปศึกษาโปรเจกต์แคนวาสนะครับมาโปรเจกต์แคนวาสในโลกนี้ที่ผมศึกษามานะครับมันมีพื้นฐานมาจาก Business Model Canvas ก็คือผืนผ้าบริหารธุรกิจแล้วเขาเอามาดัดแปลงสำหรับเรื่องโปรเจกต์มีอยู่3ค่ายด้วยกันแต่ค่ายนี้ผมชอบที่สุด1ที่ผมชอบนะครับเพราะว่า1ครับภาษาอ่านง่ายนะเขาบอกว่า project.canvas.dk ก็คือมาจากเดนมาร์กนะครับผมไม่ได้ชื่นชมการดื่มนมไทยเดนมาร์กอะไรมากนักนะครับแต่ว่าผมว่าไอ้โปรเจกต์เนี้ยข้อแรกครับมันติด CC ไว้ CC คืออะไรคำว่า CC ครับคือคำว่า Creative Commons มันบอกในเว็บเลยครับเดนมาร์กบอกเลยถ้าคุณจะเอาไปใช้นะแค่อ้างอิงแล้วก็พอว่าโปรเจกต์แคนวาสเนี้ยมาจากของเราคือโปรเจกต์แคนวาสจากเดนมาร์กเราให้คุณใช้ได้หมดเลยคุณจะไปปู้ยี่ปู้ยำคุณจะไปทำอย่างอื่นคุณจะไปแปลหนังสือคุณจะไปทำอะไรได้หมดเลยขอแค่อ้างอิง Creative Commons ก็คืออ้างอิงเฉยๆว่ามาจากเรานะครับผมก็ไปดาวน์โหลดมาศึกษานะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นการศึกษาโปรเจกต์ที่ง่ายแล้วก็ครอบคลุมนะครอบคลุมจะต่างจากของอเมริกาและของอังกฤษที่แบบมันจะเป็นช่องๆๆๆมันอยู่16ช่องเงี้ยมองไม่ค่อยเห็นแต่ที่เนี้ยมองเห็นชัดเจนนะครับทั้งหมดที่ท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาที่ผมพูดไปนะครับมันอยู่ในนี้หมดแล้วอยู่ในนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านดาวน์โหลดแล้วผมจะแชร์เป็นไฟล์ PNG ให้ท่านไปใช้งานด้วยนะครับหมดแล้วนะครับอันดับแรกที่ผมเอามาแปลก่อนคือแปลเป็นภาษาไทยนะครับแปลเป็นภาษาไทยนะครับต้องอันดับแรกคือทำข้างบนก่อนชื่อโครงการเจ้าของโครงการชื่อโครงการเป็นอะไรเจ้าของโครงการเป็นอะไรอันดับที่2เขียวๆเลยครับ
เขียวๆคือเป้าหมาย4ส่วนเป้าหมายครับของโครงการนี้อันดับแรกความมุ่งหวังเพื่ออะไรขอบเขตที่จะอธิบายกับทีมงานขอบเขตมีอะไรบ้างเกณฑ์วัดความสำเร็จของโครงการนี้จะรู้ได้ยังไงว่าโครงการนี้สำเร็จก็ต้องวางแผนเกณฑ์ก่อนจากนั้นก็มาวางแผนผลของโครงการถ้าสังเกตผลของโครงการมันจะอยู่ริมขวาสุดนะครับหลังจากงานแล้วเพราะฉะนั้นงานทุกงานถ้าจะไล่ตามไทม์ไลน์ไปมันจะไปจบที่ผลของโครงการทันทีทำสีเขียวเสร็จเดี๋ยวเพิ่งมาทำสีขาวครับทำสีเหลืองข้างล่างก่อนเรื่องของผู้คนที่ผมบอกว่ามี3กลุ่มคนกลุ่มคนแรกคือทีมงานทีมงานเป็นใครบ้างท่านไล่เรียงมาหมดแล้วแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมท่านผู้มีส่วนร่วมบางท่านบอกว่าเอ้ยไม่มีผู้มีส่วนร่วมได้ไหมก็ได้แล้วแต่โปรเจกต์แล้วแต่การบริหารสุดท้ายท่านต้องส่งมอบโครงการนี้กับผู้ใช้งานถ้าสังเกตดีๆครับผมชอบของเดนมาร์กเพราะว่าเขาเรียงนะครับเกณฑ์วัดความสำเร็จอยู่เหนือผลของโครงการและผลของโครงการอยู่เหนือผู้ใช้งานด้วยนั่นคือผลของโครงการนี้คนที่ได้รับผลโดยตรงก็คือผู้ใช้งานสุดท้ายไอ้ที่บอกสุดท้ายสีชมพูชมพูนะครับมีอยู่3ปัจจัย1แหล่งทรัพยากรมีอะไรบ้าง2ข้อจำกัดของมันของโครงการนี้ที่ท่านบริหารมีอะไรบ้างนี่ที่เมื่อสักครู่ผมบอกว่าข้อจำกัดนี้ไปตรงกับขอบเขตข้างบนเลยนั่นคือการเตือนใจอีกรอบครับขอบเขตในการบริหารวางแผนกันก่อนใช่ไหมครับว่าขอบเขตมีอะไรบ้างสื่อสารกับทีมงานเป็นอย่างไรแล้วมาดูข้อจำกัดอีกทีนึงมันจะตรงกันเป๊ะเลยช่องเดียวกันเลยข้อจำกัดคือแบบต้องพึงระวังเลยนะว่าทุกคน6คน6ฝ่ายนี้ต้องพึงระวังเลยที่ท่านบริหารเช่นบางคนระวังเรื่องงบประมาณบางคนเรื่องเวลาระวังเรื่องเวลาบางคนระวังเรื่องคุณภาพก็มาเขียนตรงนี้อีกรอบนึงสุดท้ายก็มาดูเรื่องความเสี่ยงเบ็ดเสร็จนะเขียนชื่อข้างบนเสร็จทำสีเขียวเสร็จทำสีเหลืองเสร็จทำสีชมพูเสร็จมาทำสีขาวสีขาวจะเห็นภาพชัดของเมื่อสักครู่นะครับว่าหลักวัดระยะคืออะไรก็ปักหมุดไปแล้วงานนะอาจจะซอยย่อยก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบ่งเป็นฝ่ายก็ได้หรือจะแบ่งเป็นเวลาก็ได้นะครับอันนี้มอบให้นะครับมอบให้มาดูกันทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งมวลที่มาสักครู่พื้นผ้านี่ทำก่อนเริ่มหรือระหว่างดำเนินการโอเคที่ประพันธ์ถามว่าผืนผ้ามีทำก่อนเริ่มหรือระหว่างที่ดำเนินการแล้วสามารถทบทวนอีกได้ไหมคะทำได้หมดเลยผืนผ้านี้ผมจะบอกอะไรให้นะครับผืนผ้านี้ผมแนะนำให้ทำตอนวางแผนนะครับวางแผนเสร็จนะครับตอนระหว่างทำผมจะมีทริคด้วยเพราะว่าทริคผมเนี่ยนะครับเวลาผมเอาไปบริหารโครงการที่กลางๆสักหน่อยในโรงงานหรือในไซต์งานนะครับผมทำเป็นไวนิลติดข้างฝาที่พอที่จะสามารถเอาโพสต์อิทไปติดได้เพราะว่าเวลาแบบทำไซต์งานนะใช่ไหมทำไซต์งานผมทำไวนิ่วเลยแล้วไปติดไว้เขียนชื่อโครงการก่อนเลยเจ้าของโครงการเป็นใครแล้วพอแบบมันไล่ในงานนะพี่ไล่ในงานเสร็จผมทำอย่างนี้ด้วยแล้วผมทำให้พี่แล้วด้วยคือ to do list คืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะเดี๋ยวพี่อย่าลืมทวงนะพี่ประภพันธ์ทวงเลยนะว่า to do list คืออะไรนะเดี๋ยวผมบอกนะผมขอแชร์นี้ก่อนนะระหว่างดำเนินงานสมมติว่างานน่ะเสร็จแล้วไอ้to do list คืออะไร to do list มี3 stepมี to do doing แล้วก็ done มี3 step to do คือกำลังจะทำก็เขียนไว้ก่อนเลยตอนรันแผนก็คือ to do หมดเลยฝ่ายไหน doing doing คือกำลังทำอยู่นะก็ติดเอาย้าย post it มาเป็น doing ฝ่ายไหนยังไม่ทำก็จะเป็น to do อยู่เฮ้ยวันนี้ฉันจะมา doing ตรงนี้แล้วนะสมมติว่าเป็นโปรเจกต์เป็นเดือนเลยนะครับเฮ้ยวันนี้ฉันจะมา doing ตรงนี้ละเพราะฉะนั้นตรงนี้กำลังทำอยู่เป็นสถานะไว้ให้ผู้บริหารโครงการหรือให้ทีมงานอื่นรู้ว่าฉันกำลังทำอยู่นะถ้างานไหนเสร็จแล้วก็ย้ายจาก doing มาเป็น done กูทำเสร็จนะโว้ยกูทำเสร็จแล้วนะกูจะทำงานอื่นต่อแล้วนะครับระหว่างทำได้แล้วกลับมาทบทวนด้วยแผนท่านี้ยังได้เลยมาดูการกับไอ้โปรเจกต์เมื่อสักครู่นี้ครับที่เราทบทวนกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นอันดับแรกเลยนะครับชื่อโครงการคือกล่องสีทอง200ใบกล่องสีทอง200ใบนะครับเจ้าของโครงการคือผมเป็นเจ้าของโครงการนี้นะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะไปเขียนนะครับเจ้าของโครงการของท่านได้นะครับความมุ่งหวังคือผมต้องส่งกล่อง200ใบนะครับไปทั่วนะพูดกรุงเทพเลยนะครับ30ที่นะ30ที่ได้นะครับแล้ววัดผลความพึงพอใจลูกค้าด้วยนะขอบเขตพับกล่อง200ใบส่งลูกค้า30ที่ภายในเวลา 18:00 นงบประมาณ 3,000 ขอบเขตเพื่อสื่อสารให้คนในทีมก่อนแล้วเกณฑ์ว่าความสำเร็จผมคือส่งมอบ30ที่ให้ทันเวลาผลของโครงการความพึงพอใจลูกค้า30รายใน6โมงเย็น
ะเพราะลูกค้าผมต้องได้รับกล่อง200ใบในตอน 6:00 น.ผมจะวัดความพึงพอใจลูกค้าตอนนั้นจากนั้นมาดูทีมที่ผมมี6คนทีมผมมี6คนผู้มีส่วนร่วมคือบริษัทขนส่งแดปเกิร์บินเวิร์นล่าไปผู้ใช้งานคือลูกค้าผม30ที่ทั่วกรุงเทพจากนั้นทรัพยากรผม1กระดาษทอง200ใบนะมีคลิปเอกสารนะครับในการสอนทับข้อมูลลูกค้าชัดเจนมีงบประมาณให้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับข้อจำกัดผมมีเวลาแค่8ชั่วโมงผมทำไงดีผมแม่งอยู่แบบไกลปืนเที่ยงด้วยนะอยู่แบบลาดกระบังลูกค้าผมอยู่ในโซนแบบธุรกิจด้วยทำไงดีผมมีเวลาจำกัดกระดาษผมก็มีจำกัดผมถึงบอกว่าผมต้องซื้อเพิ่มอีก50ใบเพราะกระดาษผมอาจจะแบบบิดเบี้ยวได้นะเป็นไปได้แล้วความเสี่ยงผมคือส่งลูกค้าไม่ทันตอน 6:00 น.ทำยังไงดีผมก็บริหารความเสี่ยงเอาไว้หลักว่าระยะผมวัดเป็นชั่วโมงเลยครับผมวัดตั้งแต่9ถึง10 10ถึง11แบบผมวัดเป็นแบบหลักเป็นปักหมุดไว้เลยผมจะมาดูทุกชั่วโมงเลยแล้วมาดูงานผมนะงานผมก็แบ่งเป็น6คนนะงานผมนะผมก็หมายว่าอ่ะงั้น200ใบนะคนที่1คนที่2นะ10ชั่วโมงแรกนะ9ถึง10ผมมอบหมายงานก่อนอธิบายฝึกก่อนฝึกให้เขาก่อนเอากระดาษ A4 เดิมๆเป็น A4 แบบใช้แล้ว2หน้าด้วยเอามาให้เขาฝึกก่อนฝึกก่อนจากนั้นผมก็จับเวลาชั่วโมงแรกครับไป10ใบก่อนละเอียดเนียบๆเลยนะลูกค้าผมต้องการความเนียบว่ะต้องเนียบด้วยนะชั่วโมงนึงเอา10ใบแล้วแบบเนียบๆเลยนะแค่นี้พอนะแล้วหลังจากนั้นก็ทับอ่ะคนที่5คนที่6อาจจะแบบฝีมือน้อยหน่อยก็พับไป5ใบพอนะครับแล้วก็พักตอนพักให้คนที่5คนที่6แหละเฮ้ยเองอ่ะพับแค่ไม่กี่ใบนะเองมีคนติดต่อบริษัทขนส่งไว้ตอนพักเที่ยงจากนั้นก็พับต่อไอ้คนที่5คนที่6เอ้ยไม่ต้องพับแล้วมาบรรจุตามข้อมูลลูกค้านะนะข้อมูลลูกค้านะแล้วพอคนที่3คนที่4นะประมาณบ่าย3ก็มาบรรจุช่วยนะคนที่5คนที่6ก็รอพนักงานขนส่งมารับนะจะแกร็บเกิร์บวินเวิร์นว่าไปนะพอ16ปั๊บก็เริ่มส่งเสร็จก็ส่งมอบนะแล้วก็ติดตามผลเฮ้ยตอนส่งมอบเราไม่ต้องทำงานแล้วแต่ว่ายังอยู่ในระยะไปทำงานอยู่คนที่1คนที่2ที่ติดตามผล5เจ้าแรกเฮ้ยไปถึงหรือยังนะรอถามคำถามไปว่าได้รับแล้วท่านลูกค้าได้รับแล้วแจ้งกลับมาด้วยเราจะได้ถามว่าพึงพอใจไหมไม่พึงพอใจยังไงก็เป็นไปตามสเต็ปแล้วก็จบงานตอน 19:00 ประมาณนั้นนะครับก็ติดตามผลไปผมเลทนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นการบริหารโครงการมันเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ที่เจ้าของโครงการในการบริหารด้วยตั้งแต่ความมุ่งหวังเลยครับเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ก่อนเริ่มนะครับประชุมเสร็จหรือว่าระหว่างทำก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ทบทวนแล้วก็ใช้จุดนี้แหละมาทบทวนเฮ้ยทำไมอ่ะไอสมมติว่าตอนพักเที่ยงเนาะเฮ้ยคนที่1คนที่2เฮ้ยทำไวเว้ยเอาคนที่3คนที่4นะเอางานคนที่3คนที่4มาเรียนรู้ก็ได้นะมาเรียนรู้ตอนพักเที่ยงก็ได้เพื่อทบทวนบทเรียนก็ได้นะครับหรือพอจบโปรเจกต์แล้วเฮ้ยเนี่ยวันพรุ่งนี้มีโปรเจกต์ถัดไปใหญ่กว่าเดิมทำไงดีเราก็ต้องมาเอาโปรเจกต์นี้แหละมาทบทวนเพื่อจะไปพัฒนาสำหรับโปรเจกต์ถัดไปนะครับมอบให้นะครับที่ประธานถามว่าผมทำทูดูลิสต์ยังไงผมทำตามนี้เลยครับชื่อโครงการเจ้าของโครงการบาบาว่าไปเหมือนกันหมดเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือใช้เบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ไปที่ bit.ly/ นะครับ pmcpdfform นะผมพิมพ์ไปให้แล้วนะครับจริงๆต้องมี https http นะตัวนี้ก่อนนะครับ bit.ly นะครับ bit.ly/pmcpdfform นะครับมอบให้นะครับท่านเอาไปใช้ได้กดลิงก์ปั๊บมันจะไปเลยนะครับท่านมันจะเป็น pdf form ซึ่ง pdf นี้ผมตั้งใจนำเสนอมากนะครับก็คือท่านสามารถพิมพ์เข้าไปใน pdf ได้นะครับดาวน์โหลดมาก็ได้พิมพ์เข้าไปใน pdf ก็ได้กดปริ้นได้ด้วยนะท่านไม่ต้องแบบไปสแกนแล้วมาเขียนไม่ต้องผมให้พิมพ์ได้นะครับที่พี่ประภาพันธ์พูดว่าอาจารย์แล้วเราจะมาทำระหว่างได้ไหมทำได้นะครับเช่นตอนงานเนาะ to do doing done สมมติว่าท่านทำงานโครงการไม่กี่ท่าน 1-2 ท่านท่านก็อาจจะใช้ดินสอหรือใช้โพสต์อิทเล็กๆติดไปก็ได้ to do ผมก็คือยังไม่ทำย้ายจากนั้นพอกำลังจะทำนะย้ายโพสต์อิทไปเป็น doing กำลังจะทำนะเพื่อเตือนให้ทีมงานรู้ว่างานนี้กำลังจะทำแล้วก็ดันก็คือเฮ้ย doing เสร็จก็ย้ายไปที่ดันคือทำเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปทำงานอันใหม่ที่แบบ to do ใหม่นะผมก็ดัดแปลงจากเดนมาร์กก็คือเอา to do doing done to do doing done
นะครับมาใช้กับโปรเจกต์แคนวาสของเดนมาร์กเขาหรือบางทีผมก็ดัดแปลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวแคนวาสนี้เราสามารถดัดแปลงได้หมดเลยนะครับมอบให้นะครับเพื่อท่านจะได้ไปบริหารโครงการของท่านได้ด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับอยากให้ท่านโอเคไงท่านนะครับถ้าท่านมีโปรเจกต์ปัดฝุ่นโปรเจกต์ท่านหน่อยนะครับผมมอบตัวนี้ให้อีกนะฮะเป็นแบบเป็น JPEG ให้ทุกท่านนะครับลองดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเอกสารประกอบการบรรยายท่านก็มีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วนะครับรบกวนนะถ้าท่านมีโปรเจกต์ที่ต้องทำอยู่จะเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวก็ตามจะเป็นโปรเจกต์งานก็ตามลองใช้โปรเจกต์โมเดลแคนวาสนี้สักประมาณ10ถึง15นาทีครับผมจับเวลา15นาทีนะครับท่านลองดาวน์โหลดมาพิมพ์เอาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราแชร์สกรีนกันหรือว่าแชร์คอนเทนต์กันนะครับว่าถ้าตอนนี้เรียนรู้นะครับโปรเจกต์โมเดลแคนวาสแบบเบื้องต้นไปแล้วนะครับลองเอาโปรเจกต์โมเดลแคนวาสนี้ลองไปทำโปรเจกต์ของท่านดูนะลองดูนะครับว่าท่านจะลองวางแผนโปรเจกต์ใหม่หรือโปรเจกต์เดิมของท่านด้วยโปรเจกต์โมเดลแคนวาสนี้อย่างไรบ้างเพื่อฝึกการใช้เครื่องมือนี้ไปนะครับผมให้เวลาประมาณ15นาทีนะตอนนี้11:20นะครับ11:20นะครับเราจะมาเช็คกันสักประมาณ11:40หรือประมาณ11:35นะครับว่าท่านใช้เครื่องมือโปรเจกต์โมเดลแคนวาสเป็นไหมถ้าท่านใช้ไปแล้วรบกวนเอาไปสอนต่อให้ด้วยนะครับผมสอนต่อให้ด้วยนะรบกวน15นาทีนะครับจะปริ้นมาก็ได้หรือว่าดาวน์โหลดนะครับตัวภาพหรือตัว PDF มอบให้นะมอบให้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาเวอร์ชั่น PDF ให้อีกนะเวอร์ชั่น PDF ให้อีกนะครับมอบให้เลยนะครับจะเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันแรกนี้เวอร์ชันแรกผมมอบให้นะครับมอบให้พี่ปัดทำมาแล้วด้วยนะครับ PDF โหลดอย่างเดียวอ๋อครับพี่ผมมีเวอร์ชัน2มอบให้ด้วยเดี๋ยวผมแชร์ขออนุญาตแชร์เวอร์ชัน2นะเผื่อว่าท่านอยากทำเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เป็นเวอร์ชันที่สนุกแล้วก็ง่ายกว่าเวอร์ชันแรกนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนเวอร์ชัน2นี่เวอร์ชัน2เดี๋ยวผมส่งมอบให้ด้วยเหมือนกันหมดเลยครับผมถึงบอกว่าการบริหารโครงการถ้าเป็นเทมเพลตนี้นะก็เขียนข้างบนก่อนนะครับเขียนข้างบนเสร็จนะครับเขียนบนเสร็จนะครับท่านก็มาเขียนเหมือนเดิมความมุ่งหวังขอบเขตเกณฑ์ผลแล้วก็มาเขียนผู้คนสีเหลืองแล้วก็มาเขียนสีชมพูข้างล่างคราวนี้ผมรวมทุกสีมาเป็นงานโดยที่ไม่ต้องไปสนใจตัวไมล์สโตนเพราะบางท่านบอกว่าเฮ้ยไมล์สโตนไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คได้ท่านก็มอบหมายงานได้ครับใช้โปรเจกต์แคนวาสนี้มอบหมายงานถ้าสังเกตดีๆจะมีคำว่าใครทำอะไรช่วงเวลาไหนทรัพยากรอะไรผลลัพธ์กับการวัดผลของแต่ละท่านเป็นอย่างไรอันนี้คือท่านสามารถเอาไปมอบหมายงานให้เลยเช่น A พับ1 2 3ตั้งแต่นี้ถึงนี้ทรัพยากรเอาไป20ชุดผลลัพธ์คือผลลัพธ์คือกระบวนการนี้ส่งมอบไปให้ B อีกทีนึง B อีกทีนึงวัดผลด้วยคุณภาพเองก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมมอบให้ด้วยมอบให้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะง่ายนะครับคือว่าก็จะใช้เกณฑ์ Who What When Where Why How นะครับในการบริหารจัดการแล้วผมแบ่งสีให้ด้วยท่านจะได้แบบอ๋อทรัพยากรมาดูตรงนี้นะครับคนก็มาดูที่ทีมงานนะได้เหมือนกันนะครับมอบให้ด้วยนะครับผมมอบในช่องแชทไปเลยนะครับมอบให้ด้วยเวอร์ชัน2นะครับซึ่งเป็น 2.2 นะครับซึ่งนะครับท่านสามารถที่จะไปดัดแปลงนะครับไอตัวภาพไอตัว PDF นะครับได้หมดเลยนะครับแค่อ้างอิงว่ามาจากเดนมาร์กนะเท่านั้นเองก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับสามารถไปบริหารโครงการได้ตอนนี้ใช้เวลาสัก20นาทีนะครับอยู่กับโครงการของท่านลองดูว่าโครงการที่ท่านทำเสร็จแล้วหรือโครงการที่ท่านกำลังจะทำมาลองวางแผนด้วย1กระดาษ A4 หรือท่านจะขยายเป็น A3 ก็ได้นะไม่ได้ว่ากันผมอะขยายเป็นไวนิลติดเป็นผนังนี้เลยครับติดผนังนี้เลยครับไปบริหารโครงการก็สนุกอีกแบบนะครับอ่ะโอเคครับผมให้ท่านบริหารโครงการของท่านครับ15-20นาทีครับเพื่อฝึกใช้เครื่องมือครับหรือมีคำถามจุดไหนก็ทักแชทหรือเปิดไมค์มาถามได้เลยครับนะครับเรียนเชิญครับนะครับพิมพ์ไม่ได้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น2จะยังพิมพ์ไม่ได้นะครับต้องปริ้นออกมา
ใช่ครับเพราะว่าผมยังไม่ได้แบบไปลาเบลมันแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งอ่ะผมว่าพิมพ์ได้นะผมลองละผมใช้เวอร์ชันหนึ่งดีกว่าครับเวอร์ชันหนึ่งพิมพ์ได้เลยนะเวอร์ชันหนึ่งพิมพ์ได้เลยนะครับเวอร์ชันหนึ่งพิมพ์ได้แน่นอนนะอยู่ไหนนะพิมพ์เวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวผมหาเวอร์ชันที่พิมพ์ได้ดีกว่าเวอร์ชันที่พิมพ์ได้เป็น PDF อาจารย์ครับพี่อาจารย์ให้โหลด PMC ฟอร์มที่ผมใส่เข้าไปมันพิมพ์ได้เหรออ่าใช่ๆครับใช่เพราะว่ามันเป็นออนไลน์แล้วก็ผมเนี่ยผมหาเวอร์ชันที่พิมพ์ได้ไปให้ด้วยแล้วกันนะอำนวยความสะดวกเต็มที่ครับอยากให้ท่านไปบริหารโครงการให้สนุกสนุกตรงนี้เวอร์ชันนี้พิมพ์ได้เดี๋ยวผมส่งให้เวอร์ชันนี้PMC ขีดฟอร์มซึ่งเหมือนที่พี่ปัดดาวน์โหลดมาแล้วครับมันคืออันเดียวกัน PDF ฟอร์มพิมพ์ได้นะครับ PDF ฟอร์มพิมพ์ได้ครับลองพิมพ์ดูครับท่านมีข้อสงสัยในการบริหารโครงการอะไรนะครับย้อนกลับไปที่ท่านถอดบทเรียนนะครับไม่หลุดไปจากนี้แน่นอนไม่หลุดไปจากนี้แน่นอนนะครับในการทำให้การบริหารโครงการการวางแผนก่อนนะการวางแผนการติดตามผลอะไรพวกนี้ใช้กระดาษแผ่นนี้ได้หมดเลยครับลองดูครับนะครับโอ้มีคนเสร็จแล้วผมเร็วมากเป็นนักเรียนที่แบบสุดยอดเสร็จแล้วขาดด้วยโอ้สุดยอดมากต้องว่าแบบเข้าใจแจ่มแจ้งเลยผมนะก็จะเข้าใจ PMC นะผมใช้เวลา3วันน่ะแกะภาษาอังกฤษเดนมาร์กอ่ะอธิบายยากมากเลยแล้วมาแปลให้ท่านนะท่านเสร็จเร็วโอเคมากนะพี่นะขอบคุณมากเลยครับนะนี่มอบให้นะมอบให้นะครับนะครับรบกวนอย่างเดียวครับเอาไปสอนต่อด้วยนะครับท่านจะได้แบบมีทีมงานที่แบบสามารถบริหารโปรเจกต์หรือแม้กระทั่งบริหารงานตัวเองได้นะผมเชื่อว่าโปรเจกต์แคนวาสหรือว่าไอตัวกิจกรรมที่ผมมอบให้นะเอาไปสอนต่อนะไม่ต้องชวนผมไปก็ได้นะเอากิจกรรมผมไปดีกว่านะครับนะครับเดี๋ยวรอท่านอื่นๆนะครับรอท่านอื่นๆมีท่านใดทำแล้วมีข้อสงสัยถามได้เลยนะครับยินดีชี้แจงแถลงไขนะครับยินดีเลยนะครับการบริหารงานบริหารโครงการไม่หนีไปจากนี้แน่นอนครับจากหัวใจสำคัญของการบริหารโครงการนะครับสโคปไทม์คอสอยู่ที่นี้หมดเลยนี้หมดเลยครับหลังจากนี้เป็นแค่การดำเนินการแล้วก็ติดตามผลเท่านั้นเองซึ่งผมไม่ได้สอนนะครับไม่ได้สอนนะผมสอนการวางแผน
แล้วก็ใช้เครื่องมือในการเอาไปทำงานได้นะครับแล้วก็สนุกครับเป็นวิชาที่สนุกมากนะครับเนี่ยผมก็กำลังเรียน PMP อยู่นะครับ PMP อยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่พ้นไปจากไอ้ Canvas นี้เลยครับนะครับมีคำถามไหมครับมีคำถามสงสัยก็ทักไมค์มาได้เลยนะครับยิ่งถามยิ่งแจกแต้มนะบางท่านครับเรียนกับผมมา2วันนั้นล่าแต้มแบบสนุกเลยนะครับผมยังติดหนี้หลายคนอยู่เลยครับเห็นหน้าเห็นตานะที่ผมไม่ได้ส่งหนังสือให้นะครับรบกวนทักแชทผมมานะนะทักแชทผมมานะผมส่งหนังสือให้นะนะครับผมส่งหนังสือให้ครับก็เก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์เนาะเอาไปแจกให้คนอื่นเอาไปซีหลอกแจกกันในบริษัทกันผมว่าน่าจะมีประโยชน์กว่านะนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็แชทกันมาได้นะครับระหว่างที่ทำอยู่แล้วกันนะครับนะครับหรือว่ามีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการบริหารโครงการก็ยินดีครับยินดีครับก็ถ้าสามารถแชร์ได้ก็แชร์นะครับยินดีมากๆครับโอเคขออนุญาตแชร์สกรีนต่อนะครับก็ผมพยายามทำเนื้อหาโปรเจกต์แมเนจเมนต์ให้เบาๆนะครับสนุกๆ นะครับท่านสามารถเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้เอาเครื่องมือไปใช้นะเอาไปสอนต่อนะครับได้เลยนะครับผมก็ไปเรียนรู้จากของเดนมาร์กเข้ามาเขาก็แบบติด CC ไว้ก็คือ Creative Commons ไว้นะก็ยินดีมากนะครับโอเคขอเริ่มทบทวนนะครับประมาณ10นาทีนะครับทบทวนหน่อยนะนะครับทบทวนหน่อยนะครับว่า3ชั่วโมงนี้นะครับเราเรียนรู้อะไรมาบ้างนะแต่ตอนนี้ก็ประมาณ 11:30 นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะครับพับกล่องด้วยกระดาษ A4 1ใบนะครับนะครับพับกล่องด้วยกระดาษ A4 1ใบนะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าโครงการคืออะไรนะครับโครงการคืออะไรนะครับโครงการหมายถึงงานครับโครงการหมายถึงงานนะครับที่มุ่งหมายที่จะทำโดยมีการกำหนดสิ่งเหล่านี้อยู่ในโปรเจกต์โมเดลแคนวาสหมดแล้วนะครับวัตถุประสงค์อยู่ข้างบนระยะเวลาไทม์ไลน์ดึงมางบประมาณอยู่ในรีซอร์สกระบวนการอยู่ในแอคชั่นและกิจกรรมต่างมีการลำดับเป็นขั้นเป็นตอนการลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเนี้ยนะครับก็ต้องอยู่ที่ work instruction ด้วยหรือการปรับ work instruction ด้วยนะครับอยู่ที่การปรับทีมงานด้วยอยู่ที่สกิลของทีมงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารโครงการเป็นศาสตร์และศิลป์นะคงไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับอยู่ที่การลงมือทำมากกว่าโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบงานอยู่บนสุดเลยนะครับเป็นอันดับแรกๆเลยที่ผมอยากให้ทำต้องมีการมอบหมายก่อนว่าโครงการนี้ใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานในการบริหารงานนั้นเพื่อให้มีกิจกรรมต่างๆไปตามแผนงานนะครับเราเรียนรู้การบริหารโครงการนะว่าการบริหารโครงการหมายถึงหลักการความรู้ครับในการวางแผนจัดระเบียบรับประกันจัดการชี้นำและควบคุมทรัพยากรต่างๆเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์นะครับหัวใจสำคัญมี3อย่างนะครับคือการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเวลาค่าใช้จ่ายและคุณภาพซึ่ง3อย่างนี้ไม่เคยมันเป็นข้อจำกัดทั้งหมดครับนะแล้วมันไม่เคยแบบบาลานซ์กันแบบลงตัวในทุกโครงการเลยถ้ามีเวลามากๆนะครับค่าใช้จ่ายก็จะน้อยนะครับคุณภาพงานก็จะแบบนะนะหรือถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายน้อยๆคุณภาพงานก็จะยิ่งน้อยเข้าไปด้วยนะครับก็ต้องบริหารจัดการกันนะครับเวลาเนี่ยก็จะโดนบีบมาด้วยลูกค้าเนาะนะครับหรือว่าเจ้านายนะค่าใช้จ่ายลูกค้าก็จะบีบมาเข้าไปทุกปีทุกปีทุกปีนะครับเทคโนโลยีต่างๆนานามาทดแทนต่างๆนานาคุณภาพงานเนี่ยก็ต้องแบบดีขึ้นไม่เคยพอดีสักทีก็ต้องบริหารจัดการกันนะครับสโคปไทม์คอส3หลัก3หัวใจหลัก3อย่างของการบริหารโครงการนะครับแล้วก็ไอ้3หลักนี้ตีแผ่มาแล้วนะครับด้วยกิจกรรมนะครับที่เราถอดบทเรียนกันมาก็หนีไม่พ้น4ข้อนี้เป้าหมายผู้คนระยะเวลาแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับเราก็เรียนรู้ผ่านโปรเจกต์โมเดลแคนวาสนะครับว่าไปนะครับว่าตั้งแต่
นะโครงการอะไรใครเป็นผู้รับผิดชอบความมุ่งหวังเป็นอย่างไรนะครับโครงการนี้ทำเพื่ออะไรขอบเขตในการที่จะอธิบายให้ทีมของเราฟังมีอะไรบ้างนะครับเกณฑ์วัดความสำเร็จของเราคืออะไรผลของโครงการมีอะไรบ้างซึ่งผลของโครงการก็ต้องไปอิงแอบแนบชิดกับผู้ใช้งานอันดับแรกนะครับเป็นไปได้นะครับผมสอนเรื่อง design thinking ด้วยนะครับก็จะไปพูดเฮ้ยผู้ใช้งานนะกลุ่มผู้ใช้งานเป็นใครเราเคยไปรู้ไหมว่า insight ของเขาเป็นอย่างไรเขาต้องการแล้วซิปเป็นซ่อนเร้นอยู่ในนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพื่อผลของโครงการเราจะได้แบบบรรลุความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงนะครับทีมงานของเราเป็นใครผู้มีส่วนร่วมมีใครบ้างหรือ stakeholder เราเป็นใครบ้างและผู้ใช้งานของเราเป็นใครกลุ่มไหนสุดท้ายมาบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรข้อจำกัดความเสี่ยงแล้วค่อยมาวางเรื่องของหลักไมล์สโตนหรืองานหรือจะเป็นแปลงไอ้ขาวๆนี้หรือแปลงอย่างอื่นก็ได้หมดนะครับแปลงได้หมดแล้วแต่บริบทของโครงการท่านเลยนะครับครับประมาณนี้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับมอบเครื่องมือเครื่องไม้ให้นะครับก่อนที่จะไปเช็คเอาท์นะครับมีคำถามอะไรสงสัยนะครับก่อนที่เช็คเอาท์นะครับผมอยากฟังเสียงทุกท่านนะครับเพราะว่านะผมดูแลรับผิดชอบ2วิชาวิชาแรกคือ Creative Thinking นะครับก็นะผมก็พยายามเอา Creative Thinking มาใช้กับโปรเจกต์ Model Canvas ด้วยนะนะครับท่านสามารถเอาเครื่องไม้เครื่องมือของ Creative Thinking มาใช้กับโปรเจกต์ Model Canvas ก็ได้นะครับแล้วผมก็ใช้นะครับโครงการ Creative Thinking ผมนะก็ใช้โปรเจกต์ Canvas ไปบริหารโครงการ Creative Project ผมเหมือนกันนะครับผมก็ออกแบบบอร์ดเกมออกแบบโครงการลูกค้าก็โปรเจกต์แคนวาสนี่แหละนะครับท่านใดมีคำถามสงสัยเรียนเชิญถามมาได้เลยครับนะครับถ้าไม่มีไม่มีนะครับผมจะให้รวมคะแนนนะครับเพราะว่าผมตั้งแต่ผมได้บทเรียนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะการรวมคะแนนเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากต้องใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาเยอะนะครับผมมอบหนังสือเล่มนี้ให้เล่มนี้นะเล่มนี้ครับผมส่งให้เลยนะส่งให้เลยนะครับส่งให้เลยนะครับแค่ทักแชทผมมานะผมส่งให้เลยนะครับหลายท่านนะผมเห็นชื่อหลายท่านผมส่งให้แล้วนะหลายท่านผมก็ส่งให้แล้วนะครับนะครับแค่ทักแชทมานะครับเท่านั้นเองนะครับทักแชทมาที่ไหนทักใช่ไหมคุณพรละพัฒน์บอกว่า 16,000 คะแนนค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับผมมอบหนังสือให้เลยนะครับนะครับรบกวนนะครับท่านที่จดคะแนนนะครับแล้วก็ท่านที่ผมเปิดโอกาสเลยนะครับวิกที่แล้วผมเนี่ยมีหนังสือนะทรัพยากรผมน้อยนะทรัพยากรผมน้อยนะผมมีจำกัดคราวนี้ผมติดต่อโรงพิมพ์แล้วนะโรงพิมพ์ส่งไว้ผมแล้วนะครับผมคาดว่า17 18 20ท่านผมส่งให้ได้หมดนะขออย่างเดียวท่านทักแชทผมมาเพราะผมไม่รู้ที่อยู่ท่านทักแชทผมมานะครับเข้าไปที่เข้าไปที่นี้ปึ๊บผมจัดลิงก์ให้ด้วยนะครับm.me/clubpathana 106โหพี่เอพี่เออติภาได้106พระเจ้าจอร์ดผมแจกปันนั้นเชียวนะครับผมนะครับ16,000นะครับก็แค่ทักแชทมานะครับบอกชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมลแค่นี้เองนะครับที่ให้ผมจัดส่งหนังสือไปให้นะครับทักแชทมาที่เพจผมเท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็จะส่งไปให้นะผมส่งไปให้หลายท่านแล้วนะครับก็ยินดีมอบให้ทุกท่านอันดับแรกก่อนนะอันแรกก็ยินดีมอบให้เป็นทุกท่านเลยนะครับ 16,000 คะแนนมีใครมากกว่านี้ไหมครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับนะครับแล้วผมมอบให้อีกนะครับมอบให้อีกนะครับมอบให้อีกนะครับนะครับมอบเล่มนี้เล่มสีดำเป็นอีบุ๊กให้อีกนะครับอีบุ๊กให้อีกนะครับก็พิมพ์แชทนะผมแจกแหลกนะครับนะเอามอนมาเพื่อแจกนะครับhttp underscore นะครับ bit.ly นะครับ ebook underscore ai นี้มอบให้เหมือนกันนะครับเล่มสีดำนี้นะครับมอบให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านนะครับสนใจนะครับคลิปสนใจคลิปนะครับคลิปต่างๆนานานะครับที่ช่วยทำให้บุคลากรของท่านนะครับพัฒนาได้แบบฟรีๆผมทำไปแล้วนะครับผมมอบให้นะครับตอนนี้ผมรวบรวมทำคลิปตั้งแต่ช่วงมีนาถึงตอนนี้นะครับ20คลิป20ประมาณ24คลิปแล้วนะครับที่มอบให้ฟรีๆเป็นแบบวิทยาทานให้ท่านเลยนะครับตอนนี้น่าจะรวมกันประมาณ24ชั่วโมงถึง28ชั่วโมงครับคือดูจนตาแฉะได้เลยนะครับหลากหลายวิชานะครับผมมอบให้นะครับรวบรวมให้แล้วนะครับแล้วก็ส่งมอบให้ตั้งแ
เบรกวิชาที่ผ่านๆไปแล้วนี่ผมมอบให้เลยนะครับแค่ทักแชทมาข้อเพียงส่งเสียงมาข้อเพียงแต่เขียนมานะครับจะส่งให้นะครับจะส่งให้นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคขอฟังเสียงทุกท่านนะครับขอเช็คเอาท์นะครับด้วยประโยคนะครับประโยคนี้นะครับประโยคนี้ประโยคนี้นะครับรบกวนทุกท่านนะครับทักแชทมาหน่อยนะครับหรือว่าเปิดเสียงมาก็ได้นะครับจริงๆอยากฟังเสียงทุกท่านมากเลยนะครับขอฟังเสียงทุกท่านหน่อยครับฟังเสียงทุกท่านหน่อยนะครับ1สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้1สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้และ1สิ่งที่จะกลับไปทำนะครับเป็นคำถามโคชชิ่งเราเรียกว่า powerful coaching นะครับคือ1สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้และ1สิ่งที่จะกลับไปทำท่านใดอยากเปิดไมค์พูดก่อนดีครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยครับอรพัฒน์อมรอนค่ะครับพี่ได้กระจ่างเลยค่ะว่าทำโครงการมันต้องยังไงจริงๆแล้วเราก็เคยทำโครงการนะคะแต่เราไม่ได้คิดถึงขนาดว่าเฮ้ยมันมีขั้นตอน1 2 3 4 5มีอะไรแบบมันทำให้เราอะไรที่เราฟุ้งอยู่อะค่ะมันถูกเก็บเข้ามารวบรวมอยู่ในกรอบที่อาจารย์ตีให้หมดเลยคือถ้าทำตามกรอบมันก็จะเก็บได้ครบของโครงการนะคะขอบคุณค่ะ Thank you very much อีก1สิ่งที่จะกลับไปทำครับพี่เรียนเชิญครับก็จริงๆตอนนี้มีโครงการของที่บริษัทอยู่อะค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าโทกะคือ Total Omron Global Award คือเหมือนกับแข่งกันว่าแต่ละเซกชันมีอะไรที่เป็นจุดแข็งของแผนกแล้วก็เหมือนกับตีแผ่มันออกมาเพื่อไปชิงรางวัลไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะนะครับก็เลยจะเอาไว้เจ้าตัวที่อาจารย์สอนเนี่ยไปทำโครงการนี้พอดีเลยเพราะมันต้องส่งสิ้นเดือนนี้เยี่ยมครับเยี่ยมครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องจุดแข็งนะครับเอาหนังสือเล่มสีดำนะดาวน์โหลดไปอ่านนะครับเราสามารถเจาะจุดแข็งองค์กรได้ดีมากนะครับผมมอบให้แล้วนะขอบคุณมากท่านถัดไปครับเรียนเชิญครับพี่ภกาสวงพิมพ์มาว่าสิ่งที่ได้รับคือความรู้เพิ่มเติมสิ่งที่จะไปทำคือการหาข้อดีข้อเสียของงานขอบคุณมากครับพี่ภกาสวงครับครับผมพี่ภกาพันธ์พิมพ์ว่าวันนี้ได้ความรู้และการบริหารความงานที่ชัดเจนลึกซึ้งขึ้นเยอะสิ่งที่กลับไปทำนำฟอร์มที่ได้ไปใช้และอบรมทีมงานเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับท่านอื่นครับเปิดไมค์มาก็ได้ครับท่านครับผมปักจากสมบูรณ์แอดวานครับครับก็วันนี้ได้ทบทวนแล้วก็ได้เรียนรู้ตรรกะโลจิกในเรื่องของโปรเจกต์แมเนจเมนต์ที่หลงลืมไปที่ยังไม่รู้นะครับก็ได้ดูตรงนั้นแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับผมว่าที่สำคัญคือวันนี้เราได้แชร์ได้เปลี่ยนความรู้ทำให้มุมมองบางอย่างเราได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่จะกลับไปทำก็คือก็คงจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในงานตัวเองแล้วก็ขยายไปให้กับทีมงานนะครับก็ประมาณนี้ยินดีครับพี่ขอบคุณมากครับท่านถัดไปครับนะครับค่ะพีเคค่ะครับผมค่ะอย่างที่ทางคอมบอนจักพูดเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าเกิดทำงานที่โรงงานนะคะเรื่องของโครงการนี่หนีไม่พ้นอยู่แล้วเราทำกันอยู่แล้วค่ะซึ่งก็จะอยู่ในหัวใจที่อาจารย์สอนเราค่ะเรื่องของเวลาต้นทุนแล้วก็คุณภาพนะคะทีนี้เราก็จะสามารถสิ่งที่ได้ไปก็คือเราสามารถจับประเด็นในแต่ละส่วนงานได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีกรอบมีการทำที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะคะส่วนที่จะเอากลับไปทำก็คือจะแชร์ความรู้ที่มีวันนี้ค่ะให้กับทีมเพื่อที่เขาก็จะได้ทำงานให้ตรงตามเป้าประสงค์ที่บริษัทต้องการเยี่ยมครับขอบคุณมากครับผมติดหนี้คุณอยู่ใช่ไหมรอบที่แล้วใช่ไหมผมยังไม่ได้ส่งหนังสือให้ทักแชทมานะทักแชทมาผมส่งให้ผมไม่มีที่อยู่นะครับใครสนใจนะตรงทักแชทมานะครับเรียนเชิญครับถัดไปครับพี่สาธิตธรบอกว่าสิ่งที่ได้คือการจัดการวางแผนในการทำงานทุกอย่างหนึ่งสิ่งที่อยากไปทำปรับใช้งานที่ทำอยู่พร้อมถ่ายทอดแนวทางยินดีครับพี่ผมมาเพื่อสิ่งนี้นะครับพี่ท่านถัดไปครับท่านถัดไปครับอยากฟังเสียงพี่บุรินครับวันนี้ไม่ได้ฟังเสียงพี่บุรินเลยครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับพี่โอเคจากครั้งก่อนนะคนฝันปั้นทำไปแล้วนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากสำหรับสิ่งที่ได้คือโมเดลแคนวาสจับต้องได้ใช้ได้จริงนะฮะแล้วก็จะเอาไปคุยกับทีมเลยภายในสัปดาห์หน้านะคุยกับทีมเรื่องอะไรคิดว่าคงเป็นเรื่องเล็กๆก่อนก็จะน่าจะเป็นเรื่องการรีวิวเรื่องของพาสมาสเตอร์ของทีมเราเพราะว่าถ้าเรามีตัวมาสเตอร์ที่อัปเดตและถูกต้องเนี่ยการทำงานในกิจการอื่นๆก็น่าจะถูกต้องแล้วก็สามารถซัพพอร์ตกับทีมเซลล์และทีมฝั่งโรงงานเป็นตัวกลางที่ดีได้ครับขอบคุณมากครับ
เยี่ยมมากครับพี่ขอบคุณมากครับท่านถัดไปครับมีไหมครับเรียนเชิญเลยครับนะครับพี่จิราพรบอกว่าได้รู้รูปแบบที่ชัดเจนในการทำโปรเจกต์จะกลับไป manage โปรเจกต์ให้สำเร็จโดยใช้เครื่องมือในวันนี้นำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้ทีมงานพี่สาวิตรีบอกว่าสิ่งที่ได้คือการจัดการวางแผนในการทำงานทุกอย่างโอ้ขอบคุณมากครับพี่นะครับพี่ปัดบอกว่าสิ่งที่จะไม่ทำต่ออีกเรื่องคืออ่านหนังสือของอาจารย์อ๋อสิ่งที่จะกลับไปทำต่อคืออ่านหนังสือของอาจารย์ให้จบภายในสัปดาห์นี้พี่ทักแชทผมมานะผมให้หนังสือนะพี่ทักแชทผมมานะผมให้หนังสือไปคุณพี่นภัสบอกว่าหนึ่งสิ่งที่ได้คือแนวทางการทำงานที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันประมาณนั้นเลยครับพี่และเติมส่วนที่ขาดหายของตัวเองหนึ่งสิ่งที่จะมาใช้คือนำไปปรับใช้กับทำงานของตัวเองและการจัดสรรข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและพูดออกมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีท่านอื่นอีกไหมครับนะผมอยากฟังเสียงนะจริงๆอยากฟังเสียงทุกท่านเลยนะนะครับก็ยินดีครับยินดีรับฟังเสียงทุกท่านนะครับนะครับโอเคนะครับโอเคก็หวังว่าวันนี้นะครับ3ชั่วโมงสั้นๆนะนะสั้นๆนะครับผมพยายามเอา creative thinking นะครับวิธีแล้วนะมาใช้ดัดแปลงกิจกรรมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดนะครับให้ท่านแบบนะเราไม่ได้เจอกันเนาะเสียดายมากเลยนะนะครับแต่ว่าเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับหวังว่าไอ้กระดาษใบนี้นะครับจะเป็นตัวแทนนะครับท่านคิดถึงหยิบกระดาษไอ้กล่องใบนี้มาใส่ขนมเมื่อไหร่ก็นึกคิดถึงอาจารย์อัลมอนด์เมื่อนั้นนะครับก็ยินดีนะฮะและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางสมาคมสโมสรนักลงทุนนะครับแบบให้เกียรติผมอย่างยิ่งมากเลยนะครับที่แบบมาเจอพี่ๆนะครับเราผมคงไม่ได้แบบมาเจอพี่ๆบ่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้ท่านจะได้ความรู้นะครับความเข้าใจเครื่องมือนะครับเอาไปบริหารโครงการเล็กๆใหญ่ๆนะครับได้หมดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเดี๋ยวผมทักแชทมาผมส่งหนังสือให้แน่นอนนะครับอาจจะแบบภายในเดือนนี้แน่นอนนะครับผมขอบคุณมากครับส่งมอบให้แอดมินครับผมสวยๆของเราค่ะเดี๋ยวขอความร่วมมือทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรวมกันนะคะเดี๋ยวรบกวนทุกท่านช่วยเปิดหน้ากล้องให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูนับนะคะ1 2 3เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากครับมีการประเมินผลอะไรไหมครับคุณเบญจวรรณครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมีประเมินค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแชร์ QR code นะคะเพื่อทำแบบประเมินนะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนตรงนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณสุธารัตน์บุตรพรมนะคะกล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะค่ะผมก็เลยนะในนามของสมาคมสโมสรนักลงทุนขอขอบพระคุณอาจารย์นิพัฒน์ชัยวรมุกุลที่กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรอีกครั้งค่ะและสมาคมขอขอบพระคุณทุกท่านสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะ